โอเคนะครับวันนี้เรามาต่อนะครับเรามาต่อกันในส่วนของตัวตัวอาร์เรย์นะครับการเก็บข้อมูลในรูปแบบของอาร์เรย์นะครับเราค่อยต่อในเรื่องของฟังก์ชันอีกทีหนึ่งนะครับพอยเตอร์เราเอาไว้สุดท้ายนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องอาร์เรย์นะครับตัวแปรประเภท array นะครับวันนี้วันที่นะตัวแปร array นะครับเป็นตัวแปรประเภทข้อมูลชนิดหนึ่งนะครับที่เก็บข้อมูลนะครับเก็บข้อมูลได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นคาแรคเตอร์ไม่ว่าจะเป็น int นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว float ต่างๆนะครับพวกนี้ array นะครับสามารถที่จะเก็บข้อมูลนะครับได้หลากหลายนะครับแต่ array 1เนี่ยนะครับสามารถเก็บได้เพียงข้อมูลไทป์ชนิดเดียวเท่านั้นนะครับภายใน1 array นะครับนะในการเก็บ array เนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ย array มีใครสงสัยไหมว่าทำไมถึงต้องมี array ด้วยนะครับ array ก็คือรูปแบบของการเก็บข้อมูลนะครับเป็นเหมือนกับกล่องนะครับเก็บข้อมูลเหมือนกับกล่องนะครับแล้วมี index sheet เริ่มแต่ index 0นะครับสมมติ array นี้ชื่อ array array num นะครับ array num ตรงนี้ type เป็น integer นะครับก็เหมือนกับเป็นรังที่แปะไว้นะครับว่ารังพวกนี้ใส่ได้แค่สิ่งของที่เป็น integer หรือเป็นตัวเลข integer เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่จะใส่ในตัวรังต่างๆนะครับก็เป็นข้อมูลที่เป็น integer เท่านั้นนี่ตัวอย่างข้อมูลที่ใส่นะครับหรือถ้าเป็นตัวนะครับในส่วนของตัวอักษรนะครับตัวอักษรในที่นี้เราจะเก็บได้ก็คือเป็นกล่องละตัวอักษรเท่านั้นนะครับในการเก็บตัวแปรภาษา C ไม่มีตัวแปรชนิดสตริงที่เก็บข้อมูลยาวได้นะครับเพราะนั้นอยากเก็บข้อมูลอะไรยาวเนี่ยนะครับให้เอาอะไรมาเก็บแต่อันนี้สมมติเป็นตัวแปร CHA นะครับเป็นตัวแปรชนิดคาแรคเตอร์แต่ CHA ไม่ได้ตรงชื่อคาแรคเตอร์นะครับตัวแปรชื่อว่าty แล้วกันนะครับก็จะเก็บ a เก็บ c เก็บ b เก็บ e เป็นต้นนะครับจะมีแดชเดียวนะครับแดชเดียวนะครับหรือเขาเรียก single code นะครับเป็น1คาแรคเตอร์1ตัวอักษรนะครับแต่ละช่องจะเก็บเป็น1ตัวอักษรเท่านั้นก็คือ1คาแรคเตอร์นะครับเพราะนั้นถ้าคุณอยากเก็บสตริงนะครับอยากเก็บสตริงนะครับอยากเก็บสตริงสมมติคุณต้องการเก็บข้อความนะครับต้องการเก็บข้อความว่า hello เป็นแบบสตริงนะครับคุณจะประกาศนะครับคุณจะประกาศว่า ch นะครับcharacter a นะครับเท่ากับ hello อย่างนี้เจ๊งเลยนะครับเจ๊งเลยโปรแกรม error เพราะ ch นี่คือ character นะครับมันคือ characterA จะเก็บได้แค่1คาแรคเตอร์เท่านั้นนะครับถ้าคุณโยนมาหมดนี่เลยมันจะไม่สามารถเก็บได้นะครับแต่ถ้าคุณประกาศนะครับว่าในที่นี้นะครับ CHA เป็น array เก็บ hello นะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นการเก็บข้อมูลได้นะครับ HELLO
ก็ได้อินเด็กซ์0 1 2 3 4นะครับตัว8 array มีชื่อว่า A นะครับก็จะเก็บตัว H นะครับเก็บตัว E เก็บตัว L เก็บตัว L แล้วเก็บตัว O นะครับก็คือแต่ละตัวช่อง array เนี่ยก็จะเก็บเป็นข้อความได้นะครับโดย array นะครับในที่นี้นะครับที่ประกาศเนี่ยสัญลักษณ์เป็นแบบนี้เขาเรียกตัวแอปตัวแปร array นะครับแต่ข้างในเป็นขนาด array นะครับไม่ได้ระบุขนาดก็หมายความว่าสามารถเก็บได้แล้วแต่ว่าข้อมูลที่คุณโยนเนี่ยนะครับจะโยนตัวไหนมาให้มันก็จะปรับเปลี่ยนความยาวได้ตามข้อมูลคาแรคเตอร์ที่โยนเข้ามานะครับอันนี้คือตัวแปร array ในรูปแบบนะเขาบอกว่าไอ้ array ทำไมต้องมีนะครับทำไมถึงต้องมี array เพราะว่าคุณมี integer อยู่แล้วคุณมีตัวแปรคุณสามารถประกาศตัวแปร integer a คุณสามารถประกาศ float b คุณสามารถประกาศคาแรคเตอร์ c ตรงนี้ในการเก็บข้อมูลได้อยู่แล้วนะครับแต่คำถามก็คือถ้าคุณต้องการเก็บข้อมูลทั้งหมด30ตัวคุณจะทำไงล่ะถ้าเกิดคุณไม่มีอะไรชีวิตคุณไม่มีอะไรคุณต้องทำไงขั้นแรกเลยก็คือต้องประกาศตัวแปรทั้งหมดกี่ตัวสามสิบตัวนะครับคุณต้องประกาศสมมุติต้องการเก็บค่าตัวเลขข้อมูล30ตัวคุณต้องประกาศ int นำ1นำ2ไล่ไปจนถึงนำที่เท่าไหร่นำ2ไล่จนถึงนำที่30นะครับแล้วคุณถึงเอาตัวค่าต่างๆเนี่ยนะครับมาใส่ในตัวแปรทีละตัวทีละตัวทีละตัวเพื่อเอากลับไปคำนวณนะครับซึ่งถ้ามี array เนี่ยนะครับคุณก็ประกาศแค่อะไรนะครับจากการประกาศตรงนี้นะครับถ้าใช้ array อันนี้กรณีใช้ array นะครับคุณก็ประกาศแค่นะครับ int นำ30นะครับประกาศตัวแปรไว้นะครับว่าตัวแปร array มีช่องเก็บขนาด30นะครับโดยมี index จำไว้นะถ้าตัวเลขขนาดนะครับไอ้ตรง30นี่คือขนาดของ array ขนาดของ arrayนะครับจะมีช่องใส่ข้อมูลเนี่ยนะครับในที่เนี้ยไล่ไปนะครับไล่ไปตั้งแต่อินเด็กซ์0อินเด็กซ์1จนถึงอินเด็กซ์เท่าไหร่28แล้วก็29ทั้งหมด30ช่องในการใส่ข้อมูลนะครับเพราะนั้นตัวเลขขนาดของ arrayเป็นตัวกำหนดขนาดช่องที่คุณใช้เก็บข้อมูลนะครับถ้า integer นำ30ตรงนี้นะครับก็หมายความว่านะคุณต้องสามารถเก็บข้อมูลได้นะครับทั้งหมด30ค่าด้วยกันนะครับและในการเก็บข้อมูลเหล่านี้นะครับคุณก็ใช้วิธีการวนลูปเอานะครับวนลูปเอานะครับอยากเก็บข้อมูล30ตัวใช่ไหมให้ป้อนค่า30ตัวคุณก็วนลูปโชว์printf แล้วก็ scanf รับค่ามาทีละรอบไล่ไปนะครับในที่นี้แล้วค่ามาคัดเข้าตัวแปรนะครับในส่วนของตัว array ได้นะครับเพราะนั้นยกตัวอย่างนะครับคุณก็สามารถใช้อะไรสามารถใช้ for loop นะครับ i เท่ากับ0ก็ตามตำแหน่ง index เลยi
น้อยกว่า30ต้องน้อยกว่า30เท่านั้นนะเดี๋ยวมาดูว่าน้อยกว่ายังไงนะครับแล้วตรงนี้อาจจะเป็นอะไรอาจจะเป็น printf นะครับ please input value นะครับ value อะไรนะครับอาจจะเป็น value แล้วก็ใส่ค่านะครับตัวเปอร์เซ็นต์ตัวเปอร์เซ็นต์ของ i เข้าไปเปอร์เซ็นต์ดีแล้วค่า i มาออกนะครับก็คือวนลูปไปแต่ต้องเป็นค่า i บวก1เพราะค่า i อย่างเดียวมันเป็น0ถึง29นะครับอาจจะเอาค่า i มาออกเดี๋ยวค่อยเขียนโปรแกรมลองดูนะครับ i บวก1จากนั้นก็สแกน f เก็บค่าในตัวสแกน f นะครับรับมาเป็นเปอร์เซ็นต์ดีนะครับเก็บค่าลงใน assign อะไร assign num เพราะนั่นหมายความว่าในส่วนเนี้ยนะครับ for loop ส่วนเนี้ยมันก็จะโชว์ข้อมูลว่า please input value 1ก็ใส่ value 1ไปเท่าไหร่ก็เก็บไว้ในนำไล่อินเด็กซ์ไปนะครับนำในที่นี้นะครับโอ้โทษทีลืมนำอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันไม่ได้ระบุว่าใส่ไปที่อินเด็กซ์เท่าไหร่นะครับต้องนำแล้วก็ใส่เป็นมันเป็นตัวไปอะเรย์นะครับต้องอินเด็กซ์ที่ i นะครับก็หมายความว่าเริ่มต้น i กับ0 i กับ0ก็หมายความว่าณตำแหน่งที่ช่องแรกนะครับนำ index เป็น0อันนี้คือ index เลขนี้คือเลข index การวนลูปอันนี้ค่า i เราก็สมมติกำหนดให้ค่า i แทนค่า indexที่ต้องใช้วนลูปในการใส่ค่าเข้าไปมี30ช่องก็ค่า i ตั้งแต่0ถึง29นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นน้อยกว่าเท่านั้นนะครับมันต้องวนลูปตั้งแต่0ถึง29เท่านั้นนะครับเพราะจำนวนอินเด็กซ์เราสามารถระบุได้จากขนาดตั้งแต่0ถึง29 30ช่องนะครับเพราะนั้นถ้าคุณใช้เงื่อนไข i เท่ากับ0i น้อยกว่าเท่ากับ30อันนี้วนลูปกี่รอบมันจะกลายเป็นวนลูปทั้งหมด31รอบนะเพราะมันเช็ครอบที่เท่ากับ30ด้วยนะครับเพราะนั้นเวลาเราทำเขียนโปรแกรมตรงนี้ดูให้ดีนะครับเพราะนั้นเงื่อนไขมันต้องเป็นเงื่อนไขตามตัวอินเด็กซ์ในการกรอกข้อมูลนะครับเดี๋ยวให้ฝึกเขียนโปรแกรมขออันนี้อีกทีหนึ่งนะเพราะนั้นนะครับค่าอินเด็กซ์ตรงนี้นะครับค่าอินเด็กซ์ตรงนี้ก็คือค่าที่ได้จากค่า i นะครับอินเด็กซ์ก็คือค่า i นั่นเองเพราะฉะนั้นเริ่มต้นจากค่า0นะครับเอาค่าใส่เข้าไปนะครับแล้ววนลูปมารอบถัดไปก็จะกลายเป็นอินเด็กซ์ช่องที่1รอบถัดไปก็จะกลายเป็นอินเด็กซ์ช่องที่2ไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงสุดท้ายนะครับรับค่า index ช่องที่29มานะครับแล้วถึงทำการที่จะนะครับจบโปรแกรมผมใช้ค่า x เป็นค่าที่ป้อนเข้ามานะรับค่าเข้ามาโอเคแล้วอันนี้คือตัวแปร array นะครับมันจะแตกต่างกับตัวแปรอื่นตรงที่ว่ามันสามารถเก็บค่าในชื่อตัวแปร1ตัวเนี่ยได้มีจำนวนมากนะครับแต่ข้อแม้ก็คือว่าในตัวแปร1ตัวนั้นน่ะมันเก็บได้แค่ไทป์เดียวเท่านั้นนะครับเก็บได้ไทป์เดียวเท่านั้นไม่เหมือนภาษาสมัยนี้นะครับภาษาสมัยนี้อย่างตัว list python เนี่ยนะครับตัวเดียวเนี่ยเก็บได้ทั้งตัว character เก็บได้ทั้ง string เก็บได้ทั้งตัว integer เก็บได้ทั้ง float นะครับหลากหลาย
แล้วก็ประยุกต์ใช้ได้เยอะแยะนะครับเพราะอันนี้คือเรื่องของตัวแปร array นะครับการประกาศตัวแปร array นะครับการประกาศตัวแปรนะครับ array 1มิติอันนี้แค่1มิตินะนะครับเพราะว่ามีแค่ index เดียวนะครับก็จะประกอบด้วยชนิดข้อมูลนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อตัวแปรแล้วก็ตามด้วยขนาดของ array นี่คือการประกาศนะครับการประกาศตัวแปรที่ต่างกับตัวแปรปกตินะครับแต่จริงๆแล้วก็นะครับคล้ายๆกันมีไทป์นำหน้านะครับแล้วก็ชื่อตัวแปรแล้วก็อย่าลืมสัญลักษณ์ผมขอเน้นที่สัญลักษณ์เลยสัญลักษณ์อาร์เรย์เป็นก้ามปูเปิดปิดนะครับเป็นสัญลักษณ์อาร์เรย์นะครับตรงนี้นะในการเก็บข้อมูลนะครับในการเก็บข้อมูลเนี่ยนะครับในส่วนของตัว array นะครับในส่วนของ array เนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนนะโอเคไม่มีอะไรอันนี้นะครับในส่วนของปกติเนี่ยในการเก็บข้อมูลนะครับ integer เนี่ยนะครับตัวเลข1ตัวเนี่ย integer จะมีขนาดการใช้งานเนี่ยนะครับตัวเลขจำนวนเต็มเนี่ยประกาศการใช้งานอยู่2ไบต์นะครับส่วน float นะครับจะใช้อยู่ทั้งหมด4ไบต์คุณลินดีตอนคุณน่าจะรู้ตรงนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วน character chchar นะครับอันนี้ผมประกาศต้องเป็น char นะครับขอลบตัวนี้ก่อนประกาศคาแรคเตอร์นะครับโอเคจะได้ตรงกับ syntax ผมไปจำภาษาอื่นมานะครับเพราะนั้นชาตรงนี้จะเก็บค่าทั้งหมด1ไบต์นะครับเป็นขนาดที่ในการเก็บข้อมูลนะครับของเมมโมรีนะครับในการเก็บข้อมูลตรงนี้นะอันนี้คือการเก็บข้อมูลต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณกำหนดให้ประกาศ int นะครับ int a 10นะครับการเก็บข้อมูลก็จะได้ประมาณ20ไบต์อันนี้คือตัวอย่างนะครับถ้าประกาศ float นะครับ float b 10เช่นเดียวกันก็จะเก็บข้อมูลไปทั้งหมด40ไบต์แต่สมัยนี้ไม่มีผลเลยนะนะครับพวกนี้นะถ้าเก็บ character ล่ะ character c เท่ากับ100ก็จะเก็บข้อมูลทั้งหมด100ไบต์นะพูดได้ว่าเนี่ยนะครับพวกนี้ภาษา C อย่าลืมว่าภาษา C มันเกิดมาตั้งแต่สมัยคอมพิวเตอร์ที่ยังเป็นเมมโมรีขนาดเป็นเมกอยู่นะครับเมมโมรีขนาด4เมกนะครับขนาด2เมกสมัยก่อนเนี่ยนะครับเพราะนั้นในการประกาศ array พวกนี้นะครับสมัยนั้นเนี่ยเขาก็ต้องดูว่าคุณจะประกาศเผื่อเกินก็ไม่ได้เยอะเกินไปก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีการกินพื้นที่ของเมมโมรีนะครับการกินพื้นที่ของเมมโมรีแต่สมัยนี้อย่าประกาศแล้วก็ประกาศไปเถอะนะครับเพราะว่าเมมโมรีคุณมีเหลือเฟือนะครับถึงขนาดเครื่องน้อยสุดที่เขียนโปรแกรมในยุคนี้นะครับก็คือ16กิกนะครับ16กิกกิกะไบต์นะครับเพราะนั้นไอ้พวกเนี้ยนะครับเป็นข้อมูลที่สำหรับภาษา C เนี่ยเป็นภาษาเก่า
นะครับเพราะนั้นการจัดการพวกเมมโมรี่นู่นนั่นนะครับก็ยังจำเป็นอยู่สมัยนั้นนะครับเพื่อที่ว่าเมมโมรี่มันจะได้ไม่เต็มเกินไปในการเขียนพวกนี้นะครับแต่กับปัจจุบันเนี้ยนะครับแทบไม่มีผลเลยนะครับกับในการเขียนโปรแกรมนะถัดไปนะครับมาลองเขียนโปรแกรมดูนะครับโปรแกรมนี้เขาจะใช้ตัวนะครับใช้ฟังก์ชันของภาษา C นะครับชื่อฟังก์ชัน sizeof ตรงนี้นะครับจะใช้ในการหาขนาดนะครับของ array แต่ละตัวว่าตัวนี้มีขนาดเท่าไหร่นะครับฟังก์ชัน sizeof ตรงนี้นะครับเหมือนกับกรณีที่คุณไม่ได้ประกาศขนาดไว้นะครับหรือกำหนดเป็นจำนวนไบต์เนี่ยนะครับมีเท่าไหร่บ้างนะครับมาลองเขียนโปรแกรมดูเบื้องต้นนะครับกลับไปเปิดตัวเดิมนะครับตัวเดิมลืมดีบัคกันไปหมดยังใครลืมดีบัคไปดูวิดีโอย้อนหลังนะครับดีบัคยังจะเป็นอยู่นะครับในกรณีที่คุณสอบเทสนะครับคุณต้องใช้ดีบัคในการตรวจสอบค่าต่างๆนะครับเพราะนั้นอย่าลืมเรื่องตัวดีบัคกิ้งนะครับวนลูปเป็นหลักสำคัญนะครับลองเขียนโปรแกรมกันดูนะครับนะผมกำหนดเริ่มต้นนะครับอย่างตัวอย่างที่ผมเขียนเมื่อกี้ feature A 10นะครับแล้วกำหนด float B เป็น5ครับกำหนดคาแรคเตอร์4 100แล้วก็เขียนหน้าจอก็ไปตอมนะครับผมสั่งให้ printf แสดงครับwhat size ofArray นะครับ size of array A ครับเท่าไหร่ แล้วก็ใส่ค่านะครับ %d นะครับแล้วหน่วยเป็นไบต์นะครับลงไปนะครับแล้วก็ backslash n 2ครั้งคือทำใหม่2ครั้งครับเราค่าอะไรมาออกล่ะนะครับก็คือค่าของฟังก์ชันที่ได้จาก size ofเอา A เข้าไปตรวจสอบนะครับอันแรกเราจะดูว่าไอ้ตรงนี้นะครับมีค่ากี่ไบต์นะครับถ้าเกิดผมเปลี่ยนตัวเลขเป็น22แล้วกัน55อันนี้เป็น300ลองดูนะครับอันนี้ก็ copy เลยcopy วางเปลี่ยนนะครับ size of array b size of array c นะครับแล้วก็เปลี่ยนค่าเป็น b เป็น c ก็ลองดูค่าที่เกิดขึ้นนะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับผมลองรันดูก็ได้ออกมานะครับว่า size of array A มีค่าเท่ากับ88ไบต์แสดงว่าตอนนี้นะครับเครื่องคอมผมเนี่ยนะครับไม่เหมือนทฤษฎีแล้วนะครับเพราะว่าของเดิมเนี่ย integer นะครับ2ไบต์แต่เครื่องผมเนี่ย64บิตเนี่ยนะครับมันมองว่า1 int เนี่ยมีทั้งหมดเท่ากับ4ไบต์นะครับ1 int มี4ไบต์เพราะนั้นเก็บ int 22ตัวเนี่ยต้องมีค่าตรงนี้รองรับใช้ข้อมูลไป88ไบต์นะครับ
ส่วน220ตรงนี้ล่ะนะครับโฟลต์ก็4ไบต์เหมือนกันนะครับ55คูณ4นะครับก็คือ220นะครับส่วนคาแรคเตอร์ยังเหมือนเดิมนะครับ1คาแรคเตอร์นะครับ1คาแรคเตอร์คือ1ไบต์เพราะนั้นเก็บประกาศ300ช่องนะครับก็คือ300ไบต์นะครับจะต่างกันตรงที่อินทิเจอร์นะครับอินทิเจอร์นะครับตรงนี้นะจะกลายจากเดิมเป็น2ไบต์กลายเป็น4ไบต์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ปัจจุบันของคุณได้ค่าเท่ากันไหมมีใครได้ค่าแตกต่างไหมครับสำหรับ64บิตยุคนี้น่าจะได้อินทิเจอร์เป็น4ไบต์หมดแล้วนะไม่น่ามีแตกต่างเนาะโอเคงั้นเราข้ามไปนะครับถัดมานะครับเป็นการกำหนดค่านะครับกำหนดค่านะกำหนดค่าการประกาศค่าให้กับแอร์เรย์นะครับการกำหนดค่าให้กับค่าเริ่มต้นให้กับแอร์เรย์นะครับเราสามารถใส่ค่าเริ่มต้นให้เลยนะครับในที่นี้นะครับการประกาศค่าให้กับตัวแปร array นะครับทำได้ยังไงที่นี้นะครับคุณก็สามารถนะครับกำหนดได้ตัวอย่างนะครับintegerA เมื่อกี้นะครับเท่ากับ5ควรอาจจะใส่เป็นข้อมูลนะครับ1 2 3ปิดการปิดนะครับอันนี้คือการประกาศค่าใน array นะครับใช้เครื่องหมายปิดการโยนเข้าไปนะครับข้อมูลนะครับหรือจะเป็น floatแต่คุณไม่สามารถกำหนดค่าเกินกว่าที่คุณต้องการได้นะครับถ้ามี4ช่องคุณก็ไปโยนได้4ค่านะครับคุณไม่สามารถโยนค่าเกินช่องได้คอมมอนเซนส์อยู่แล้วนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวจะเป็นคาแรคเตอร์นะครับยก4เก็บตัว2ตัวนะครับก็สามารถเก็บในส่วนของบาสแซบกับค่า A อันนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นการประกาศค่าให้กับ array อย่าลืมตัวเครื่องหมายปิกาผมเน้นไว้แล้วกันนะครับใช้ปิกาในการกำหนดค่าแล้วก็ใช้คอมม่าขั้นนะครับในแต่ละค่าที่โยนเข้าไปนะครับตรงนี้นี่คือการประกาศค่าให้กับ array ในกรณีที่ array นั้นมีค่าเริ่มต้นนะครับเพราะนั้นถ้าแปลงเป็นรูปแล้วนะครับตรงนี้ก็จะได้ออกมานะครับ3ช่องแต่ประกาศไว้5ช่องถูกต้องไหมไอ้2ช่องทำไรล่ะอีก2ช่องมันจะเก็บค่าว่างไว้นะครับในตัวแปร array index 1 0 1 2 3 4นะครับเก็บแค่1 2แล้วก็3อีก2อันจะเก็บเป็นค่าว่างนะครับค่าว่างก็คือค่า null นั่นเองเป็นค่า0นะครับค่าเนาหรือค่าว่าเก็บค่าเนาไว้นะครับถ้าเก็บค่าได้ไม่เต็มเนี่ยนะครับมันจะเก็บค่าเนาแทนที่ช่องนั้นนะครับอย่าง B 4ช่องก็มี3อินเด็กซ์นะครับ 1.2 นะครับ 3.5 4.3
4.6 นะครับส่วนตัวคาแรคเตอร์ก็เหมือนกันนะครับอ่ะอันนี้พอเห็นภาพ array แล้วนะนะครับว่า array มันเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงนะครับสิ่งที่ห้ามประกาศหรือประกาศไม่ได้นะครับระวังการใช้งานข้อผิดพลาดผมใช้ตัวแดงนะระวังการใช้งานผิดพลาดมีแบบไหนบ้างที่คุณประกาศอะไรแล้วผิดพลาดนะครับผมใช้ตัวหนานะนะครับอันแรกเลยคือคุณประกาศ integer นะครับเป็นแบบว่างแต่คุณไม่ใส่ค่าอันนี้ error คุณประกาศ array มานะครับแต่คุณไม่มีค่าใส่ให้มันเริ่มต้นแต่คุณดันไม่บอกว่า array มีขนาดเท่าไหร่อันนี้โปรแกรม error แน่นอนนะครับแบบที่2นะครับส่วนใหญ่แล้วแบบที่2มีไหมเดี๋ยวดูซิแบบที่2คือใส่เกินธรรมดานะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าไม่ได้ใส่ไอตัวขนาดมาเนี่ยนะครับ array มันสามารถขยายได้ตามข้อมูลที่คุณใส่เข้ามายัดให้ได้เรื่อยๆตามขนาด memory คุณนะครับแต่คุณจะไม่สามารถประกาศค่าเริ่มต้นเป็น array ที่มีช่องว่างแล้วก็ไม่ใส่ค่าเริ่มต้นให้มันได้นะครับเพราะนั้นสิ่งที่ถูกต้องเลยนะครับที่ต้องทำนะครับก็คือต้องใส่ค่าเริ่มต้นให้มันอันนี้ถึงจะถูกต้องนะครับต้องมีค่าเริ่มต้นให้มันก่อนนะครับมีค่าเริ่มต้นให้มันก่อนเพราะถ้าไม่มีเนี่ยนะครับมันจะฟ้องออเดอร์เพราะคุณไม่รู้จะจองเมมโมรี่ยังไงนะครับจะจองเมมโมรี่ยังไงนะในที่นี้การใส่ขนาดหมายความว่าเป็นการจองนะครับเมมโมรี่ว่ากี่ช่องแต่การไม่ใส่ก็คือขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลเนี่ยนะครับมันมีเยอะแยะมากมายขนาดไหนนะครับอ่ะมาเขียนโปรแกรมกันดูนะครับตามตัวอย่างในหนังสือนะครับตอนนี้คุณมองเห็นภาพนะนะครับว่า index คืออะไรขนาด array คืออะไรการประกาศค่าเป็นยังไงการเก็บข้อมูลเวลาใส่ช่องแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคมาลองเขียนโปรแกรมตัวนี้พื้นฐานเอาออกไปใครไม่ทันบอกนะครับผมขอเอานี่ออกก่อนนะหนังสือไม่ใกล้integer ครับ a ขนาด3ขนาดมีค่าเก็บค่าอะไรบ้างนะครับเก็บค่า101 102 101 201แล้วก็301integer array 1มี3ค่านะครับ integer b ไปประกาศขนาดครับเก็บข้อมูลเหมือนกันครับ101 201แล้วก็301นะครับถัดไป integer i เป็นตัวแปรธรรมดานะครับจากนั้น character c array ขนาด3เป็นสตริงคือมีค่า a b สตริงสังเกตได้จากตัวดับเบิลโคดนะครับถ้าเป็นดับเบิลโคดนะครับดับเบิลโคดจะเท่ากับสตริงนะครับดับเบิลโคดเท่ากับสตริงนะครับโคดเดียวเท่ากับคาแรคเตอร์ตรงนี้อย่าลืมนะนะครับดับเบิลโคดสตริงคือข้อความนะครับถ้าเป็นโคดเดียวซิงเกิลโคดจะเป็นตัวอักษร1ตัวเท่านั้นนะคาแรคเตอร์ D 3ช่องเช่นเดียวกันนะครับ
เก็บอะไรครับแต่คราวนี้เก็บแยกนะครับเป็น A A B นะครับตัวอย่างพยายามนะครับการประกาศหลายแบบให้คุณดูนะครับGo to XY เป็นฟังก์ชันนะครับที่ให้กำหนดดูนี่ตอนออกวะนะลองดู Go to XY เป็นฟังก์ชันนะครับที่กำหนดตำแหน่งเคอร์เซอร์บนหน้าจอนะครับว่าจะไปกำหนดเคอร์เซอร์นะครับได้ตรงไหนบ้างนะครับโดยมีแนวตั้ง80คอลัมน์นะครับแล้วแนวนอนนะครับแล้วก็สูงสุดได้80เราลองดูนะครับพอดีหน้าจอมันเปลี่ยนไปแล้วหน้าจอเรามีความละเอียดต่างกันนะครับใช้เป็นตำแหน่งที่25 4นะครับแล้วก็ให้โชว์ pin f compare เปรียบเทียบครับ between เปรียบเทียบระหว่าง array aand array b เอาเครื่องตัดใหม่ครับเราโชว์ค่าใช้ for loop for loop ในการวนนะครับวนค่าอย่างที่บอกไปนะครับเราใช้ for เป็นตัวหลักเลยในการวนค่าใน array จะดึงค่าใน array ออกมาหรือจะใส่ค่าเข้าไปทีละค่านะครับแต่ในกรณีนี้คือคุณใส่ค่าไว้แล้วนะครับมีค่าอยู่แล้วเราต้องการดึงค่าใน array ออกมาเนี่ยนะครับวิธีการดึงค่าแบบตั้งเดิมเลยคือใส่ตำแหน่ง index เข้าไปว่าเป็น index ที่0 index ที่1หรือ index ที่2นะครับก็อย่างเช่นถ้าเกิดประกาศค่าเลยต้องการโชว์ค่านะครับเราก็ใส่เป็นนะครับ a ตำแหน่ง0เป็นตำแหน่ง0ก็จะโชว์มาว่าเป็น101ครับ a ตำแหน่ง1จะเป็น102ครับ a ตำแหน่ง2ก็จะเป็น100 301นะครับไม่ใช่102 201 301นะครับอันนี้คือวิธีการเรียกค่าตรงๆนะครับแต่เราจะใช้ i มาแทนตัวเลขที่อยู่ใน array นะครับเพื่อต้องการวนลูปไปให้มันวนออกทีละค่าได้นะครับเพราะนั้นเราใช้ for loop ในการวนลูปออกนะครับเพราะนั้นวนลูปมันมีทั้งหมด3ช่องนะครับ i เท่ากับ0เริ่มต้นนะครับ i น้อยกว่า3มันไปวนถึงแค่2เท่านั้นนะครับแล้วก็ i บวกจากนั้นทำอะไรนะครับจากนั้นก็ให้ไปโชว์ที่ตำแหน่ง go to xy ครับ30แล้วก็ณตำแหน่ง a บวก i ตำแหน่งจะเปลี่ยนไปนะครับ a บวก i ตรงนี้แล้วก็สั่ง pin f ณตำแหน่งนั้นแหละนะครับโชว์อะไรก็โชว์ a ครับตำแหน่งที่เปอร์เซ็นต์ bนะครับเท่ากับค่าที่อยู่ใน i นะครับ percent b จากนั้น b b ตำแหน่ง index เท่าไหร่นะครับเท่ากับค่าอะไรก็ใส่ percent b ไปครับจากนั้นโชว์ค่า i ออกมาครับแล้วก็โชว์ค่า aแล้วก็ค่า i ออกมาครับ a ที่ i แล้วก็โชว์ค่า i อีกทีหนึ่งครับแล้วก็โชว์ค่า bi โชว์หมดทุกอย่างเลยนะครับในที่นี้เดี๋ยวก่อนนะจบที่ตรงนี้โทษ sorry นะครับมันต้องจบตรงนี้มีต้องจบตำแหน่งนี้นะครับค่า i ค่าแรกก็คือค่า ai นะครับเปอร์เซ็นต์ d ก็คือเอาค่าตรงนี้มาออกว่า a นะครับ a ที่ตำแหน่ง i นี้มีค่าเท่าไหร่ก็คือชี้ไปที่ใน array เนี่ยนะครับว่าอยู่ตำแหน่ง i ที่เท่าไหร่เพื่อดึงค่า3ตัวมาออกนะครับถ้า a array 0 index 0 a index 1 a index 2
นะครับเพราะนั้น i ก็จะวนลูปไปตรงนี้นะครับเพื่อจะโชว์ค่าออกนะจากนั้นนะครับเมื่อออกนอกลูปแล้วนะครับก็สั่ง printf โพว่าขึ้นทับใหม่ array a have %b element มีจำนวนเท่าไหร่นะครับก็ใช้ตัวขนาดไซออฟเอครับหาร2เป็นบีเท่าไหร่ก็ปีวางแอลเลบีจะอ่านว่าแนลลี่แนลเลนะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ไอ้ backslash n นี่เป็น escape collector นะครับเป็นอักขระพิเศษไม่คิดนะครับขึ้นบรรทัดใหม่ก่อนแล้วโชว์แอลเลนี้นะครับอันนี้แอลเลบีจากนั้นอีกบรรทัดหนึ่งนะครับ printf backslash n โอ้ดังนั้นนะครับ array a same as array b ขึ้นทับใหม่ก็มี for loop อีก for loop นี้นะครับมาดูวน loop ของอะไร i เท่ากับ0เหมือนเดิมi น้อยกว่า3 i บวกหรืออย่างว่ามันมีซินแท็กไงในการใส่ for ครับอาจจะก็เป็น go to y ไปตำแหน่งนี้เหมือนเดิมครับแต่ไปที่25 25บวก i ทำอะไรถ้ามีการเช็คเงื่อนไขแล้วนะครับถ้า C I character C I ไป so sorry C I ตรงนี้นะครับมีค่าเท่ากับค่าว่างมีค่าว่างมาแล้วนะเขาบอกแล้วว่ามีค่าว่างค่าว่างคือ escape character เป็น0นะครับมีค่าเท่ากับค่าว่างเมื่อไหร่จะทำอะไรล่ะก็จะโทร printf ว่า array c terminate which now character จะเป็นค่า now นั่นเองแต่ถ้าไม่ใช้ค่าว่างล่ะครับไม่ใช่ค่าว่างทำอะไร l ครับ L ก็คือให้ printf โชว์ว่าค่า c เท่าไหร่นะครับเป็น c %d นะครับเท่ากับ %b ก็ค่าอะไรก็ค่า i เอาค่าที่ c i เหมาะครับจากนั้นก็จบลูปนี้ครับจบลูปของลูปที่เช็คนะครับตัวนี้จากนั้นมาเช็คอะไรอีกอันหนึ่งคือเช็คตัว D นะครับผมขอ copy ทั้งอันเลยนะปีทั้งชุดเลยวางเอ็กซ์ copy หมดนี้ for ลูปทั้งชุดมาวางต่ออีกลูปหนึ่งตอนนี้เช็คของ D นะครับเป็น D เงื่อนไข D ครับถ้าเท่ากับเหมือนกันผมขอเว้นวรรคเท่ากับ now เท่ากับ now ครับแต่นี้เป็น D ก็คือ D นะครับ terminate นะครับแล้วตรงนี้เป็น D เช่นเดียวกัน
ันนี้ก็เป็นดีตามเลยนะอันนี้จบแล้วนะครับส่วนใหญ่ที่เห็นนะครับที่มันวุ่นวายก็คือมันต้องใช้ for loop ในการที่จะดึงค่ามาโชว์ออกทีละค่านะครับอ่ะลองดูลองรันดูนะครับผมรันก่อนแล้วกันเผื่อมีผิดพลาดนะครับผิดพลาดตรงนี้อ๋อลืมไอลืมใส่ซิมิโคลอนนะครับเลยฟ้องผ่านด้านใหม่go to ไม่ได้ reference ใช้ go to xy ไม่ได้ go to xy ใช้ไม่ได้ con io ขออ่านกันนะ under reference to go to xyฟังก์ชันเมนนี่ขอหาแป๊บหนึ่ง clang use go to y program dev part not working นะเจอเหมือนกันเลยนะคุกกี้กดทุกวันในเดฟปุ๊บปุ๊บปุ๊บคอนโซลไม่ซัพพอร์ตหน้าคอนโซลมีความวุ่นวายสูงในการแก้ไขเกี่ยวข้องกับการโชว์ค่าเอา go to xy ออกก็ได้คอมเมนต์ go to xy ออกไปซะคอมเมนต์ออกให้หมดนะครับ go to xy ไม่ใช่ก็ได้แล้วลองรันตรงๆเลยนะแต่ปัญหาคือมันจะติดกันเป็นพืชผมขอจัดนิดนึงจัดเอา printf show backslash n ด้วยอันนี้ backslash n 2อันอันนี้โผล่แล้ว backslash nนี่มันสุดท้ายต้องรันมันจะได้ออกมานะครับเมื่อเปรียบเทียบขอขยายหน่อยนะเมื่อเปรียบเทียบระหว่าง array A และ array B นะครับ A 0มีค่าเท่ากับ101B 0มีค่าเท่ากับ101เหมือนกันนะครับ A 1มีค่าเท่ากับ201 B
1มีค่าเท่ากับ201 A2 มีค่า301 B2 มีค่า301เพราะฉะนั้น array A มี6 element array B มี6 element เท่ากันนะครับเพราะนั้น array A same เท่ากับ array B แล้วก็ array โทษทีตรงนี้ต้องเป็น character มันออกเป็นตัวเลขมันต้องใช้เป็นเปอร์เซ็นต์ดีนะครับคือออกเป็น character ตัวไหน sorry ตรงนี้ขอแก้เป็นเปอร์เซ็นต์ C ครับไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ดีC เอาผลลัพธ์มาแปลงเป็น ASCII ออกไปเลยว่าเป็นตัวสอนอะไรนะครับโอเคเพราะนั้น C นะครับเก็บ A C1 เก็บ B นะครับ array C terminate นะครับ with now character นะครับแล้วก็ array Dนะครับเพราะว่าอันนี้มันช่องว่างนะครับมันเก็บ array C อันนี้นะครับเขาเก็บเป็นสตริงเพราะนั้นสตริงนะครับหลังสตริงเสร็จแล้วก็จะมี now character นะครับเพราะมันเก็บแค่2ช่องเนี่ยหรอปะนะครับประกาศไว้3นะครับเก็บสตริงมา2เพราะนั้นอันนี้มี now 1อันตอนท้ายอยู่แล้วเพราะนั้นถ้าเจอ now ก็แจ้งว่า array C นะครับ terminate now characterนะครับสุดท้ายเพราะมันจะกลายเป็น now character นะครับ d ก็เช่นเดียวกัน d ช่องแรกเก็บ a ช่อง2เก็บ b ช่อง3ไม่มีเพราะว่าเราใส่ค่าไป2ช่องเพราะนั้นช่อง3จะเก็บเป็นค่า now เพราะนั้นค่า now j ก็โชว์ออก terminate เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือโปรแกรมง่ายๆนะครับเพราะนั้นจุดเน้นของโปรแกรมตัวนี้นะครับคือเรื่องการที่คุณจะเขียน for loopนะครับเพื่อวนค่าออกนั่นเองนะครับคุณต้องเขียนให้เป็นนะผมจะเน้นตรงนี้นะครับหรือรับค่าเข้ามานะครับรับค่าเข้ามาเติมใน array ให้ครบนะครับรับค่าเข้ามาเติมในตัวตัวหรือดึงค่าออกนะครับโอเคผมตั้งโจทย์ให้คุณลองทำก่อนนะอันนี้ทำใช้เวลานะครับโจทย์นะครับใช้เวลาสักครึ่งชั่วโมงนะครับตั้งโจทย์ง่ายๆขึ้นมาก่อนนะครับ ex เป็น ex ให้นักศึกษานะครับเขียนโปรแกรมรับค่าทีละค่าใส่array ชื่อว่านำ5ค่าแล้วนะนำ5และแสดงค่าที่ใส่ทั้งหมดออกทางหน้าจอเพราะนั้นเอาพุทตัวอย่างเอาพุทนะครับตัวอย่างเอาพุทอาจจะเป็นนะครับ input นะครับ value 1คุณใส่20ไป enter ก็จะวนลูปใส่มาอีก input value 2แล้วก็ใส่ค่ามาจนครบ5ค่านะครับไล่ไปจนถึงค่าที่5 input value 5พอใส่เสร็จแล้วนะครับก็เว้น2บรรทัดแล้วก็โชว์ค่าออกมาว่านำ0เท่ากับอะไรนะครับได้โชว์ออกไปจนถึงนำ5เท่ากับอะไรเขียนวนลูปนะครับเพื่อรับค่า array นะครับ5ตัวพอรับค่าเสร็จแล้วปั๊บโชว์ออกเลยนะครับตามรูปแบบตรงนี้นะครับเอาพุทที่ได้นะครับนำ
โอเคลงมือเขียนได้นะครับครับเจอหน้าจอกับเอาท์พุตเหมือนเดิมนะครับหมดเวลาตอนครึ่งชั่วโมงนะครับหมดตอนให้เวลา11โมงแล้วกัน11โมงเดี๋ยวผมมาสอนต่อนะครับหมดตอน11โมงนะครับลองดูมีใครสงสัยถามได้นะครับเออร์เลอร์ยังไงลืมกินโกโก้ผมปิดแค่หน้าจอเดี๋ยวผมเขียนด้วยนี่ตั้งจอสดเลยนะหรือใครจะเสร็จก่อน
เสร็จแล้วเสร็จแล้วโชว์เอาพุทธไม่ถึง20นะโค้ดจริงๆมีไม่ถึง5บรรทัดเลยมั้งได้ไหมได้ไหมวนลูป2รอบนะครับวนลูปรอบแรกรับค่ามาใส่นะครับวนลูปรอบ2เอาค่ามาโชว์นะครับแล้วจัดฟอร์แมตตามนี้เอาจัดฟอร์แมตให้เหมือนผมก็ได้นะครับลองเทสตัวเองไปด้วยว่าตัวเองเข้าใจไหมนะครับเดี๋ยวผมจะดูว่าเราพยายามอย่าลอกเพื่อนนะครับลองถามตัวเองเออร์เลอร์ยังไงก็มาถามเลยนะครับว่าเกิดเออร์เลอร์ยังไงเออร์เลอร์ตรงไหนจะดูเออร์เลอร์ให้ดูเลคเชอร์เลคเชอร์เชื่อมีสอนไปแล้วนะครับส่วนอันนี้โดยย่อลงไปเปิดเชื่อสอนไปแล้วนะเหมือนกันดีอ่ะให้คะแนนเป็นลำดับความไวได้ไหมเนี่ยฝนรู้เรื่องอะไรไหมลูกฝนบีมไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อนโอไหมพอได้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวไปย้อนตัวอีกทีนึงไม่ค่อยสบายแล้วเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องอ้าวเวรกรรมเป็นโควิดป่ะเนี่ยเปล่าค่ะตรวจได้เนอะนี่เดี๋ยวเข้าแล็บจัดเตาไม่ได้เดี๋ยวค่อยทบทวนดูแล้วกันแอลเลถ้าไม่ไหวก็อย่าฝืนนะไปนอนเดี๋ยวจะสลบคาคอมบีมอ่ะบีมโอเคเปล่าบีมอยู่เปล่าอยู่ครับตายเปล่าอะไรพอได้ครับแต่ว่ายังงงๆอยู่ลองเขียนโปรแกรมดูก่อนไอ้งงๆอ่ะต้องแก้ตรงเราต้องรู้ก่อนงงๆผมต้องรู้ก่อนว่าเรางงตรงไหนเพื่อจะได้แก้ถูกจุดอะไรคือตัวแปรชนิดหนึ่งนะครับที่เหมือนกับช่องนะครับช่องว่างสร้างช่องว่างในเมมโมรีให้เก็บค่าได้หลายตัวนะครับโดยแต่ละค่าเนี่ยการชี้นะครับก็คือจะใช้ชื่อตัวแปรนะครับแล้วตามด้วยอินเด็กซ์ต่างๆนะครับเหมือนเบอร์ห้องอ่ะนะครับคุณประกาศห้องไว้10ห้องนะครับแล้วเอาค่าต่างๆไปใส่ในห้องแต่ละห้องนะครับแล้วการชี้ไปที่ค่านั้นนะครับเราจะใช้เป็นนะครับตัวชื่อตัวแปร array แล้วก็ตามด้วยเบอร์อินเด็กซ์ข้างในนะครับเพราะฉะนั้นไอ้นํา30ตรงเนี้ยนะครับมันคือขนาด30นะครับ30ช่องนะครับโดยเบอร์ห้องเบอร์ช่องเนี่ยจะไม่เริ่มที่1ห้ามเข้าใจผิดเด็ดขาดนะครับว่าarray นำนะครับarray นำมี30ขนาด30แล้วก็อินเด็กซ์เริ่มต้นที่1พังหมดเลยนะเองจะชี้ข้อมูลผิดทุกอย่างเลย
นะครับ index จะเริ่มต้นด้วย0นะครับ array มีอีกหลายภาษามี array หมดเลยนะครับเพราะนั้นเองต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับ array นะครับจะชี้ไปที่ index 0เริ่มต้นนะครับเพราะนั้นเบอร์ index กับจำนวนนะครับก็คือเบอร์ตั้งแต่0ถึง29นะครับเบอร์ท้ายสุดก็คือขนาดลบ1นั่นเองนะครับขนาดลบ1จะไม่ใช่0ถึง30นะครับ0ถึง30คือ31ช่องนะครับต้อง0ถึง29นับช่องที่0ไปด้วยนะครับมันคือทั้งหมด30ช่องนั่นเองนะครับเวลาวนลูปนะครับก็คือคุณต้องใช้ for loop เพราะ for loop ทำไมต้องใช้ for for loop เป็นการวนลูปที่มีจำนวนรอบที่แน่นอนนะครับเพราะนั้นมันจะสามารถกำหนดได้ว่าคุณจะวนทั้งหมดกี่รอบเพื่อเติมข้อมูลในช่อง array ที่คุณสร้างขึ้นไปนะครับคุณสร้างไว้15ช่องเพราะนั้นคุณสามารถใช้ for loop กำหนดได้ว่าวนลูป15รอบเพื่อเติมค่าเข้าไปก็ได้หรือวนลูป15รอบเพื่อดึงค่าออกมานะครับเราใช้ for loop กำหนดตรงนั้นนะครับเพราะนั้นเงื่อนไขใครยังเขียนเงื่อนไข for ไม่เป็นหรือลืมนะครับคุณจะไปต่อเรื่อง array ไม่ได้เพราะคุณไม่สามารถที่จะเติมค่าเข้าไปในทุกช่องได้กับดึงค่าออกมาได้นะครับตรงนี้ใช้ร่วมกันโอเคมีใครเสร็จบ้างยังพลอยเป็นไงลูกกำลังทำค่ะอาจารย์เหมือนโค้ดที่สอนไปเลยเนี่ยนะครับอันนี้โค้ดนี่เป็นโค้ดเติม input เข้าไปใน array นะครับโค้ด output ก็เหมือนตัวอย่างก่อนหน้านี้นะครับที่วนค่าออกมานะครับคุณแค่ adapt ตำแหน่งแค่นั้นนะครับเดี๋ยวถึง11โมงหรือไม่ก็สัก45อีก10นาทีน่าจะเสร็จกันแล้วล่ะเทสอาทิตย์หน้านะครับมีโจทย์ให้แล้วลงมือทำเลยนะครับแล้วก็ตัดเวลาตรงๆเลยนะครับถ้าส่งไม่ทันก็ถือไม่ได้คะแนนนะครับอาทิตย์หน้าเพราะนั้นอ่านดูทบทวนดูนะครับหรือถ้าดูผมแล้วยังงงๆอยู่นะครับก็ลองหาใน YouTube ดูก็ได้คนอื่นก็ได้นะครับที่เขาสอนภาษา C นะครับอาจจะเขาอาจจะมี animation อะไรที่ทำให้เข้าใจง่ายกว่านะครับลองดูไม่ต้องจะเป็นต้องของผมก็ได้นะครับดูอะไรก็ได้ on around the world ฝรั่งสอนก็ได้นะครับตรงนั้นให้เราเข้าใจนั่นแหละเพราะยังไงความรู้ตรงนี้ก็อยู่กับเรานะครับมันต้องติดตัวเราไปใช้ต่อ
โฟล์แล้วอาทิตย์ที่แล้วที่เพื่อนคนที่เนี่ยอะไรที่โควิดอะเสียงโควิดตกลงเป็นป่ะผู้ชายอะค่ะเหมือนไม่รู้อะไม่ได้มีอัปเดตในกลุ่มใช่ไหมหนูยังไม่ได้เข้าไปดูตรงที่เขาให้ที่คนที่ตรวจน่าจะไม่แต่หนูว่าไม่แน่ปิดเชื่อจะดูเสียงกันหมดว่าวันพฤหัสใกล้เสร็จยังหนุ่มพลอยติดแลหนุ่มพลอยตรงไหนไม่ได้หรอกกำลังติดไอ้นำแล้วก็ฟงเล็บศูนย์นะคะข้างล่างก็ใส่เปอร์เซ็นต์ดีโยนค่าไอไปไงเพราะไอ้ข้างในมันคือค่าไอนะครับในเนี้ยค่าไอหมดเลยตัวเองก็โยนเปอร์เซ็นต์ดีเข้าไปจัดตำแหน่งนำวงเล็บเปิดเปอร์เซ็นต์ดีข้างในวงเล็บเพราะเราเอาค่าตรงนี้ศูนย์หนึ่งสองสามคือค่าไอส่วนสามอันท้ายคือค่าอะไรนำแล้วก็ไอตัวนี้ทั้งตัวแหละอยู่ข้างหลังเลยนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นค่าไอข้างในแทนเพราะมันต้องดึงค่านำที่วนลูปออกมานะครับวนลูปตำแหน่งแรกนะครับเป็น3ช่องแรกอินเด็กซ์0ช่อง1อินเด็กซ์56ไล่ไปนั้นเดี๋ยวเฉลยก็เห็นร้องอ้อเลยเฉลยเนี่ยเหมือนกับตัวอย่างเมื่อกี้ตัวอย่างเมื่อกี้จดไม่ทันดิใช่มั้ยพิมพ์ไม่ทันหรือเปล่าถ้าพิมพ์ทำตัวอย่างเมื่อกี้ก็ใช้เลยตัวอย่างเดียวกันนะครับมีตัวอย่างหรือเปล่าไม่มีอ่ะใครเห็นทันมั้งเนี่ยเมื่อกี้เฉลยไปแล้วด้วยตึงลืมลบไปแล้วเขียนในใหม่นึกว่าของเก่ายังอยู่นะครับอีกข้างที่เฉลยละเฉลยแล้วโพสต์ไม่ได้นะรีโพสต์เร็วเจมอยู่ไหนเจมอยู่ครับอาจารย์โอเครู้ว่าเจมหลับอีกแล้วรู้เรื่องไหมเนี่ยเจมเรียนมาแล้วอ่ะก็งงๆนะครับผมลืมไปแล้วครับอาจารย์ มันนานไปแล้วครับดูวิดีโอเนอร์อาทิตย์หน้าสอบก็จะไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเก่าๆกันได้ครับอาจารย์ใครดูวิดีโอแล้วงงนะครับยังไม่เข้าใจก็มาสอบถามผมที่ห้องภาคก็ได้หรือจะทักไลน์มาถามก็ได้นะครับตรงไหนนู่นนี่นั่นเพิ่มเติมมาเพราะอาทิตย์หน้าสอบเดี๋ยวคะแนนจะไม่สวยโฟร์ติดตรงไหนลูกทุกตรงค่ะอาจารย์ใช่ไหมรู้สึกว่ามันงงอ่ะไอ้จ๊ะงงอีกอย่างอ่ะงงตรงวนลูปหรืองงอะไรงงว่าจัดรูปแบบเหรองงรับค่าหรืองงเอาค่าออกหรืองงหมดเลยงงหมดเลยอันเดี๋ยวรอดูเฉลยแล้วกันตรงนี้ต้องอย่างงใครยังงงเดี๋ยวให้ยกมือไว้นะครับเดี๋ยวลองอธิบายดูแล้วเข้าใจเพิ่มเติมป่ะเดี๋ยวรอให้เพื่อนคิดอีกหน่อย
หลือ2นาทีผมเฉลยนะครับแล้วเราจะไปดูตัวอย่างอื่นอีกเหลือตัวอย่างอีกสักอีก5ตัวอย่างนะครับมีตัวอย่างสำคัญที่จะออกสอบด้วยส่งในไหนล่ะคะอาจารย์ส่งในไลน์ลูกแคปเจอร์โค้ดกับเอาพุทไว้หน้าเดียวกันแล้วก็ส่งเป็นรูปเหมือนเดิมพลอยมาแล้วโอเคเอ็นคืออีหยังอ่ะหนูลืมลบค่ะอาจารย์เออไอสแกน F มันเก็บไอคอมม่า assign n อ่ะไม่ใช่นะไม่มีนะเราใช้แค่นำ i ก็จบละเพราะมันรับค่ามาแล้วเก็บเข้าตัวแปรได้แค่ตัวเดียวเพราะนั้นที่พลอยเขียนไอ้คอมม่าแล้วก็ไอ้ตัว and n อันนั้นไม่ได้ใช้แน่นอนเพราะมันไม่ได้มีอะไรไปเก็บไว้ใน n เอ๊ะมันไม่ error เหรอโอเคหนูพลอยส่งแล้วคนอื่นว่าไงลูกคนอื่นไม่ได้ตามส่งทีหลังเนาะอ่ะดูเฉลยเดี๋ยวอธิบายตรงนี้กันผมแคปเจอร์โค้ดไปเดี๋ยวไปเปิดในเพนเดี๋ยวเซฟไว้ก่อนสาสีอุ้ยโคเซฟไว้ก่อนแล้วเขามาเปิดต่อเปิดนี่ไหมเฮ้ยนี่เซฟไปไหนวะเจอ อ๋อลืมกดมานี่หว่าแป๊บนึงนะลืมเซฟขอนี่ใหม่โอเคแล้วก็เซฟผมเปิดในนี้เดี๋ยวอธิบายโค้ดกันอันนี้คือโค้ดที่เฉลยแล้วนะครับนั้นเราต้องการนะครับอันนี้เราประกาศต่อไปไอเลนะครับอันนี้มี array นะครับตัวแปร array แล้วก็ตัวแปร i นะครับธรรมดานะครับเพราะนั้นเราจะได้ตัวแปรนำเริ่มต้นมานะครับ5ช่องเริ่มมา5ช่อง index 0 1 2 3 4นะครับจากการประกาศตรงนี้นะครับคุณจะได้ตรงนี้ออกมานะครับอันนี้เข้าใจนะเริ่มต้นนะครับจากนั้นเราจะวนลูปเพื่อใส่ค่าลงไปนะครับวนลูปเพื่อใส่ค่าเพราะนั้นเราจะเขียนลูปเพื่อใส่ค่าลงไปในแต่ละช่องนะครับ
แล้วการเขียนวนลูปนะครับเราก็ใช้โค้ดนะครับ print f คือโชว์ค่าออกมา input value ส่วน%d นะครับ%d ตรงนี้ก็คือค่าที่จะเอามาออกนะครับณตำแหน่งตรงนี้อันนี้คือตำแหน่งที่ใช้ค่าออกpercent d เราใส่ค่าอะไรเข้าไปก็คือใส่ค่า i นะครับบวก1เพราะค่า i เริ่มต้นในรอบแรก i เริ่มต้นในรอบแรก i เท่ากับ0บวก1เพราะนั้นคุณจะได้ค่าอันนี้คือค่า1ออกมาก็เกิดจาก i 0บวก1นั่นเองนะครับแล้วก็โคลอนตรงนี้นะครับอันนี้คือวนลูปรอบแรกนะครับแล้วคุณก็ใส่ตัวเลขเข้ามาผมใส่มาว่า11 enter พอ11 enter ปั๊บนะครับเลข11ที่ว่ามันจะวิ่งไปใส่ณตำแหน่งที่นะครับคือรับค่ามาเป็น integer นะครับก็คือ11นะครับมันวิ่งไปใส่ที่ num i num i assign num i i ตอนนี้รอบแรก i เท่ากับ0ค่า11ก็จะวิ่งไปใส่ที่ไหนนำ0นะครับนำ0ก็คือช่องแรก index 0นำ index 0นั่นเองเพราะนั้นค่า11ก็จะวิ่งไปใส่ที่นี่นะครับค่า11ก็จะวิ่งไปใส่ที่นี่เอาแค่นี้ก่อนมีใครงงไหมงงยกมือไม่มีนะเอาชัวร์นะเอาชัวร์นะไม่มีใครงงนะนะอันนี้คือรอบแรก i กับ0นะครับการทำงานของ for ก็คือเริ่มต้น i เริ่มต้นรอบแรกเช็คเงื่อนไขถ้าเงื่อนไขเป็นจริงจะลงมาทำข้างล่างจากนั้นนะครับ i ก็ไปทำสเต็ป for ต่อคือ i เพิ่มค่าเป็น1นะครับอันนี้คือณรอบที่ i เท่ากับ0จากนั้นมาถึงรอบที่ i เท่ากับ1นะครับรอบที่ i เท่ากับ1แล้วมาเช็คเงื่อนไข1อย่างน้อยกว่า5มั้ยก็ลงมาทำต่อก็แสดง input ต่อ input value คราวนี้ i มีค่าเท่ากับ1บวก1ตรงนี้ก็จะกลายเป็น2แล้วก็ขึ้นหน้าจอมานะครับบรรทัดนี้นะแล้วก็รอให้ใส่ค่าใส่22เข้าไป enter นะครับเมื่อ enter ก็ใช่เดียวกันนะครับก็จะมาใช้คำสั่ง scanf 22ที่ใส่เป็น %d ก็จะใส่ณตำแหน่งนำ i ที่เป็น1ก็คือช่องที่1 index 1นะครับเพราะนั้นค่า22ก็จะไปใส่ณนำ1นั่นเองนะครับเพราะนั้น22ตรงนี้นะครับผมเขียนตรงนี้ก็จะไปใส่ณนำ1หรือช่องนี้ไอตอนนี้ก็คือนำ i กับ0นะเพราะฉะนั้น22ก็จะไปใส่ที่นี่นะแล้วก็วนลูปต่อนะครับ i เพิ่มค่า i รอบนี้ i เท่ากับ2นะครับ i ก็2เช็คเงื่อนไข i ยังน้อยกว่า5มั้ยยังน้อยกว่าไปทำลูปต่อก็จะโชว์ input value เช่นเดียวกันนะครับ2บวก1เท่ากับ3 value ที่3นะครับใส่ค่าเป็นผมใส่ค่าเป็น45 enter 45 enter ก็เช่นเดียวกันนะครับค่านี้นะครับ45 scan f รับค่ามา integer ถูกต้องนะครับนำไปใส่ณนำ i 2นะครับก็คือนำ2นั่นเอง index ที่2เพราะนั้นช่อง index ที่2นะครับก็จะใส่ค่า45เข้าไปนะครับแล้วก็วนลูปต่อ i บวกบวก i บวกบวกตอนนี้ i กลายเป็น3นะครับเช็คเงื่อนไข i 3ยังน้อยกว่า5ไหมยังน้อยกว่าก็ใส่เหมือนเดิม input โชว์ค่า pin f เหมือนเดิม3บวก1 4ค่าที่4แล้วผมใส่ไป66enter ก็เช่นเดียวกัน66รับมาเป็น integer นะครับใส่ไปช่องนำ i i ตอนนี้เป็น3น
ะครับมันก็ชี้ที่ index ที่3 66ก็ไปใส่ที่นำ index ที่3อ่ะ66ก็จะอยู่นี่นะครับจากนั้นก็จะวนลูปขึ้นไป i บวก i ก็จะกลายเป็น4นะครับพอ i กลายเป็น4ปั๊บเช็คเงื่อนไขว่าจะน้อยกว่า5มั้ยยังน้อยกว่าก็มาทำต่อเป็น input value i 4บวก1ตรงนี้เป็น5ใส่ค่าสุดท้ายมาผมใส่เป็น88 enter นะครับใส่88 enter ปั๊บนะครับพอจุดตรงนี้ scan f ก็เหมือนกันนะครับรับมาใส่นำ4 88ก็วิ่งไปใส่นำตำแหน่ง index ที่4นะครับ88ก็มาใส่ที่นี่อันนี้เราคำนวณไปแล้วว่าเต็มแน่นอนค่าจากนั้น i บวกบวก i เป็นเท่าไหร่ i กลายเป็น5ผมขอเลื่อนลงไปนะ i กลายเป็น5พอ i กลายเป็น5เช็คเงื่อนไข i น้อยกว่า5ไหมเงื่อนไขเป็นเท็จก็ไม่ทำในลูปแล้วเพราะเงื่อนไขไม่เป็นจริงนะครับมันก็จะหลุดออกลูปมาแล้วก็มาทำตรงนี้ต่อวนลูปใหม่ในการแสดงค่าออกนะครับการแสดงค่าออกก็เช่นเดียวกันนะครับณตำแหน่งแรกเลยนะครับอันนี้วนลูป5รอบเหมือนกันนะครับนำเปอร์เซ็นต์ดีคือตำแหน่งที่นะครับเอาค่าออกตำแหน่งแรกนะครับเพราะนั้นหลังวงหลังคอมม่าค่านี้จะมาออกก็คือค่า i ใส่ในช่องนี้นะครับแล้วก็ตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ดีอันนึงคือตำแหน่งที่2เหมือนโลเคชั่นในการเอาค่ามาออกอ่ะเหมือนคุณดีไซน์หน้าตาเอาพุทธอ่ะว่ากระดาษนะช่องนี้ต้องมีค่านี้มาออกช่องนี้ต้องมีค่านี้มาออกเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ดีตัวที่2ก็หลังคอมม่าตัวที่2เอาค่าตรงนี้มาคือนำแล้วก็ array index เบอร์ไหนก็เอาค่าในนั้นมาออกเลยนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ได้มารอบแรก i เท่ากับ0นะครับคุณจะได้มาว่านำตามด้วยวงเล็บนะครับเอาค่า i มาออกเพราะนั้นตรงนี้นำ0โชว์มาหน้าจอนะครับแล้วเปอร์เซ็นต์ดีตรงนี้คือค่าทั้งค่าเลยก็คือนำ0นำ0เก็บอะไรไว้เก็บ11ไว้เพราะนั้นค่า11ก็จะมาออกแล้วก็ขึ้นบรรทัดใหม่ตรงนี้เข้าใจไหมครับการอ้างอิงค่าใน array ก็คือตัวแปรแล้วก็ตามด้วยนะครับตัวอินเด็กซ์ข้างในเพราะนั้นค่าแต่ละค่านะครับถ้าผมเขียนเป็นเวลาเรียกตำแหน่งนะอยากได้11มาออกเหรอก็คุณต้องบอกว่าเป็นนำ0คุณจะได้ค่า11อยากได้22เหรอคุณต้องเป็นนำ1อยากได้45เหรอคุณต้องเป็นนำอินเด็กซ์ที่2คุณอยากได้66เหรอคุณต้องใช้นะครับนำ3อยากได้88เหรอคุณต้องใช้ค่านำ4ก็คือชี้ไปตามเบอร์ห้องที่เก็บค่าไว้นั่นเองคุณถึงจะได้ค่านั้นๆมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณก็ไล่ไปนะไล่ไปตรงนี้ i เท่ากับ1นำโชว์ค่า i 1นะครับเท่ากับตำแหน่งนำ1คืออะไร22ก็22มาออกนะครับแล้วก็ไล่ไปวนลูปจน i เท่ากับi เท่ากับรอบสุดท้ายคือ i เท่ากับ5นะครับนำ4ไปโทษทีต้องนำ4 i เท่ากับ4นะ i ก็5ไม่ได้เพราะค่า i มันนะครับต้องวนลูปเป็นจริงนะครับ i ก็4นำ4นะครับก็คือตัวสุดท้ายจะเอาค่า88มาออกโอเคอันนี้คือนะครับการวนลูปเพื่อจะรับค่าไปใส่ใน array กับวนลูปเพื่อจะดึงค่าออกมาจาก array นะครับอันนี้ยังมีใครงงตรงไหนไหมอันนี้น่าจะสอบเรื่อง array ด้วยนะตรงนี้แน่นอนนะครับ
โอเคเราไปดูตัวอย่างอันอื่นถัดไปนะครับตัวอย่างเราน้อยไปถัดไปมาดูตัวอย่างเรื่องการรีเวิร์ดคำนะครับเรื่องการรีเวิร์ดคำนะครับตอนผมเขียนไอ้นี่ผมเซฟไว้แล้วกันนะครับอันนี้เซฟไว้นะครับเป็นเฉลยเซฟไว้เป็นวิเคราะห์วิเคราะห์ EX ผมเปิดอันเก่าขึ้นมาเพราะนั้นสรุปนะครับสรุปตรงนี้เราจะสรุปได้ว่านะครับถ้าผมสรุปนะครับอินเด็กซ์ถ้าเป็นเรื่องอินเด็กซ์นะครับเราเขียนสรุปไปหน่อยแล้วกันนะครับอินเด็กซ์ของ array จะเริ่มต้นที่0เสมอ1ข้อมูลตัวแรกสุดใน array จะมีค่าเท่ากับชื่อตัวแปร array 0นะครับเสมออันนี้คือข้อมูลแรกสุดนะข้อมูลแรกสุดใน array นะครับจะเริ่มต้นด้วยชื่อตัวแปร array แล้วก็0เสมอนะครับแล้วข้อมูลตัวสุดท้ายล่ะนะครับข้อมูลตัวสุดท้ายใน array จะมีค่าเท่ากับชื่อตัวแปร array แล้วก็ขนาด array ลบ1ลบ1เสมอเช่นเดียวกันนะครับข้อมูลตัวสุดท้ายก็คือชื่อตัวแปร array แล้วก็ขนาดที่ array ระบุลบ1นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็คือกรณีที่มีการกำหนดนะครับกำหนดในส่วนของขนาดไว้ว่าเท่าไหร่นะครับคุณจะรู้ได้ข้อมูลสุดท้ายตรงไหนแต่ถ้าเป็น array ที่ไม่มีขนาดแล้วคุณใส่พวก string อันนี้คุณต้องใช้พวก size of มาวัดขนาดก่อนนะครับว่ามีขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วถึงไปเขียนโปรแกรมอีกทีหนึ่งนะโอเคนะครับงั้นมาดูเรื่องของตัวอย่างการสับคำดูนะครับครบตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่นี้ก็เริ่มต้น integer i ไปสำหรับวนลูปแน่นอนครับแล้วก็ character ครับบทตรงนี้นะครับกำหนดให้เท่ากับ100คือเก็บ character 100ตัวอักษรครับจากนั้น printfเหมือนเขาว่ามี100ช่องในการเก็บนะครับคือให้ editor บทเข้ามาคราวนี้ให้ใส่ข้อความเข้ามานะครับแล้วข้อความที่ว่าครับในที่นี้ข้อความที่ว่าเราใช้ฟังก์ชัน get
นะครับ get ก็คือเก็บข้อความบทเข้ามาครับเก็บข้อความบทเข้ามาแล้วก็ printf ครับ reword of your word ก็คือจะทำการกลับข้อความที่คุณพิมพ์มานะครับเท่ากับอะไรที่การกลับนะครับก็คือใช้ for ครับ i เริ่มต้นไอไม่รู้เริ่มต้นเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะว่าในที่นี้นะครับเราจะตัวสุดท้ายมานะครับตัวสุดท้ายมาไล่นะครับเหมือนเราอยากรู้ว่า hello เนี่ยมีกี่ตัวนะครับ hello มี5ตัวใช่ไหมตัวสอน hello 5ตัวเพราะนั้นเราก็จะเอาตัวที่5เนี่ย o สุดท้ายไล่กลับมาใส่ตัวแรกก่อนแล้วก็ตัวที่4ตัวที่3 2 1ไล่ไปเพราะนั้นนะครับในการพิมพ์ open แบบนี้ก็คือ word แล้วไม่รู้ว่าพิมพ์ user จะพิมพ์มาทั้งหมดกี่ตัวนะครับแล้วก็ใช้ฟังก์ชันชื่อว่า string strlength นะครับแล้วก็ใส่ word ตรงนี้ get ลงใน word นะครับ get ลงใน word ตรงนี้นะก็จะนับนะครับว่าในส่วนของ string length word เนี่ยมีทั้งหมดกี่ตัวลบด้วย1ลบด้วย1ก็คืออินเด็กซ์ลบด้วย1ก็คืออินเด็กซ์ที่เกิดขึ้นนะครับในที่นี้จากนั้นนะครับเมื่อเริ่มต้นด้วยค่ามากแล้วนะครับก็ต้องการเช็คเงื่อนไขว่า i นะครับยังมากกว่าหรือเท่ากับครับ0มั้ยเราจะเริ่มจากท้ายสุดไล่มาจนต้นสุดต้นสุดก็คือ0นั่นเองตำแหน่งอินเด็กซ์นะครับแล้วลบ i ไปเรื่อยๆเริ่มแอดวานซ์นิดนึงนะครับตรงนี้จากนั้นทำอะไรนะตรงนี้ก็สั่ง printf show ครับ %c ก็คือ show เป็นคาแรคเตอร์แต่ละตัวที่อยู่ใน word ออกมาครับ word i ตำแหน่ง i เดี๋ยวผมเขียนในกระดาษให้ดูเขียนในดูจีรันดูว่าตรงนี้เป็นยังไงลองรันนะครับโค้ดทันไหมนะครับ get word นะครับคือจะรับค่าเข้ามานะครับแทนที่ scanf รับตรงนี้ใช้ได้กับพวกตัว string นะครับ get s นี่คือ get รับค่า string เข้ามานะครับใส่ในตัว word นะครับจะใส่เข้าไปเลยนะครับผมลองดูนะครับรัน enter wordนะครับผมใส่คำว่านะครับชื่อผมป็อกชิปป็อกชิปครับแล้ว enter ครับก็จะได้ออกมาเป็นอะไร reverse of your word is p i นะครับ h s k c o p ก็คือมันกลับ word เหมือนกับใช้มิลเลอร์กลับวิธีการมันกลับได้ไงนะครับกลับได้ยังไงมาดูนะครับในที่นี้ถ้าผมจะอธิบายโค้ดนะครับผมขอแคปเจอร์เหมือนเดิมแล้วกันอันนี้ผมเซฟไว้แล้วเหมือนเดิมเราไปเปิดโค้ดไอ้ตัวนั้นขึ้นมาสิ่งเกิดขึ้นกับโปรแกรมนี้คืออะไรบ้างมาดูนะครับเริ่มต้นเลยคุณมีคาแรคเตอร์นะครับบททั้งหมด100ช่อง index array อันนี้คือ array นะครับคุณได้ array word นะครับ array word มานะครับมีช่องใส่นะครับช่องใส่ข้อมูลตัวสอนเนี่ยไล่ไปเลยทั้งหมด100ช่องนะครับเพราะนั้นจะมีอินเด็กซ์ตั้งแต่อินเด็กซ์0ผมเขียนข้างบนไม่ได้แล้วนะ x0 อินเด็กซ์1
นถึงอินเด็กซ์98อินเด็กซ์99นะทั้งหมด100ช่องนะครับตั้งแต่อินเด็กซ์เริ่มต้นเลยคืออินเด็กซ์0นะครับถึงอินเด็กซ์99นั่นเองนะครับรองรับไว้เลยว่ามันมีทั้งหมด100ช่องนะครับจากนั้น enter word เข้ามานะครับ enter word เข้ามา word อะไรก็ได้นะครับอย่างเมื่อกี้ผมพิมพ์คำว่านะครับชื่อเป็นชื่อเจ้าฝนก็ได้3ตัวง่ายดีนะครับ enter word นี้พิมพ์เข้ามาเป็น fon enter ฝนเข้ามาเพราะนั้นฝนเมื่อใส่ใน array word นะครับ get ตรงนี้นะครับจะ get stringนะครับ get string ใส่ใน array get string ใส่ใน array word มันฝนมาเป็น string นะครับฝนตัวใหญ่มาเป็น string ตรงนี้นะครับเพราะนั้นถ้าวาดรูปนะครับถ้าวาดรูปตัว array ที่เกิดขึ้นนะครับมันจะกลายเป็น3ช่องนะครับแล้วที่เหลือจะกลายเป็น blank หมดเลยก็คือ0 1 2อันนี้ word เก็บอะไรเก็บฝนตรงนี้อันนี้เห็นภาพอยู่นะนะครับตรงนี้เก็บไว้ในฝนแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราใส่สั่งโชว์ออกมาหน้าจอว่ารีเวิร์ดคำพูดนะครับเทสสีเขียวอันนี้ก็โชว์มาหน้าจอว่ารีเวิร์ดนะครับ of your word is นะครับแล้วเราก็สั่งปิ้น F พิมพ์ทีละตัวคาแรคเตอร์มาต่อตรงนี้นะครับมาดูนะครับตัวแปรในที่นี้นะครับเงื่อนไขตรงนี้ที่มีทริคนิดนึงก็คือการที่คุณจะสลับนะครับจากหน้าไปหลังได้เนี่ยคุณต้องรู้หลังสุดก่อนนะครับเพราะนั้นเขากำหนดให้ i เท่ากับ string length word ลบ1อันนี้คืออะไรคืออะไรอันนี้คำตอบคือ string length wordstr length word ความยาวสตริงใน word มีความยาวเท่ากับเท่าไหร่ความยาวทั้งหมดมีทั้งหมด3ตัวเพราะนั้นคำตอบก็จะได้มาค่า3นะครับความยาวของตัวสตริงที่สปอนเข้าไปเนี่ยมีกี่คาแรคเตอร์นะครับในนี้ก็จะนับมาเป็น3แต่3ลบ1เพื่อให้ได้อะไร3ลบ1เพื่อให้ได้ค่าอินเด็กซ์เท่ากับ2ซึ่งตรงกับค่าอินเด็กซ์ที่ต้องการตัวสุดท้ายนั่นเองนะครับตรงนี้เห็นภาพไหมนะครับหรือถ้าคุณใช้คำอื่นนะครับอย่างเช่นตัวอักษรอย่างป๊อกชีพเมื่อกี้นะครับมีหลายคำเพราะนั้นตัวอักษรยาวเท่าไหร่ลบ1ก็เป็นตัวสุดท้ายตามที่ผมเขียนไว้เมื่อกี้ข้อมูลตัวสุดท้ายในเอเลต้องเท่ากับขนาดของเอเลลบ1ก็คือเป็นขนาดของอินเด็กซ์ก็จะได้มาตามนี้งั้น i จะเริ่มต้นนะครับ i จะเริ่มต้นนะครับ i จะเริ่มต้นเท่ากับ2เป็นเริ่มต้นล็อกที่ i เริ่มต้นนะครับเป็น2 i เท่ากับ2เริ่มต้นเงื่อนไขคือ i ยังน้อยกว่าไอ้ i ยังมากกว่าเท่ากับ0มั้ยมากกว่าถ้ามากกว่าเท่ากับ0ก็ทำอะไรให้โชว์คาแรคเตอร์นะครับดึงคาแรคเตอร์ออกมาณตำแหน่งที่เป็น word i ลืมไปยังว่าการชี้ตำแหน่ง f นี่นะครับเวลาชี้ตำแหน่งเรียกยังไงฝนจะเอา f ออกมาต้องเขียนยังไงจะเอาค่า f ออกมาจำได้ไหมอินเด็กซ์เท่าไหร่ยังงงๆอยู่เลย
บทศูนย์จะเอาค่า f ออกมานะครับต้องชี้ไปที่ห้องเบอร์ศูนย์ตัวแปรนี้ห้องเบอร์ศูนย์อ่ะจะเอาค่า o ออกมาต้องเป็นบทเท่าไหร่ตัวบทหนึ่งหนึ่งตามเบอร์ห้องเลยจะเอาค่า n ก็ต้องเป็นบท2นะครับเพราะฉะนั้น i เท่ากับ2นะครับ i ตรงนี้ก็เป็นบท2เอาค่าในบท2ออกมาออกก่อนบท2ออกก่อนคือ n เพราะนั้นรีเวิร์สตรงนี้ก็โชว์ค่า n ออกมาก่อนนะครับแล้ววนลูปรอบถัดไปตรงนี้กลายเป็นค่า n ละวนลูปรอบถัดไป i ลบลบ i ลบ1 i เท่ากับ1นะครับไม่เท่ากับ1ปั๊บมาเช็คว่า i ยังมากกว่าเท่ากับ0มั้ยยังมากกว่าก็ลงมาทำนะครับณตำแหน่งบท1 i เท่ากับ1บท1เอาอะไรมาออกเอา0มาออกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะออก0มา0ตรงนี้นะครับจากนั้นก็ i ลบลบ i ลบลบจาก i เป็น1ก็ i เป็น0นะครับเรามาเช็คเงื่อนไขว่า i ยังมากกว่าหรือเท่ากับ0มั้ยนะครับ i ยังมากกว่าและเท่าไม่มากกว่าละเพราะ i เท่ากับ0ยังเท่ากับ0อยู่ก็ตำแหน่งที่บท0คือ f เพราะนั้นเขาเอา f ไปออกหน้าจออย่าลืมว่าเขาไม่ได้ใช้ตัว backslash n นะครับมันเลยเขียนต่อกันไปเรื่อยๆนะครับติดกันนะครับแล้ววนลูปต่อไป iลบ1 i ติดลบ1 i ลบ1มากกว่าเท่ากับ0มาให้ไม่ละนะครับก็หลุดออกจากลูปเพราะนั่นจะกลายเป็นว่านะครับสิ่งที่คุณพิมพ์ออกมาว่าฝนนะครับแต่ตอนพอคุณโชว์โปรแกรมนี้ออกมาแล้วคุณได้ว่า north ก็คือฝนที่กลับด้านนั่นเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่การประยุกต์นะครับในการเขียนโปรแกรมนะครับเพื่อได้และถ้าผมให้คุณเขียนกลับตัวเลขล่ะนะครับกลับตัวเลขล่ะนะกลับตัวเลขจะมีผลเหมือนกันไหมนะครับใส่ตัวเลขปะแกะนะครับใส่ตัวเลขเข้าไปนะครับอันนี้ก็เกินไว้เฉยๆนะครับว่าถ้าเป็นกลับตัวเลขล่ะทำยังไงกลับตัวเลขก็เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างอะไรยกตัวอย่างผมใส่ไปนะครับอินเด็กซ์นำเมื่อกี้นะสมมุติมี3ตัวนะครับผมใส่11 11 22 33 index 0 index 1 index 2นะครับผมก็ต้องเอา index 2ออกมาใส่ก่อนนะครับเวลาโชว์เอาพูดออกมาถ้าจะกลับตัวเลขที่ใส่ไปก็ต้องเอา33มาโชว์ก่อนนะครับแล้วไล่22โชว์แล้วไล่11โชว์อันนี้ก็เป็นการกลับตัวเลขพูดง่ายคือเราจะไล่เอาท้ายมาโชว์แล้วก็ไล่ไปจนหน้ามันก็การกลับค่ากันนั่นเองนะครับอันนี้คือวิธีการ apply นะครับหรือประยุกต์ใช้ของตัว array นะครับเพราะ array อย่าลืมว่าเก็บข้อมูลเป็นชุดนะครับเราจะทำการกลับข้อมูลทั้งหมดเลยก็ได้นะครับหรือเราจะจิ้มออกมานะครับจิ้มออกมาตัวใดตัวหนึ่งก็ได้จิ้มเฉพาะเลขคู่ล่ะนะครับถ้าผมใส่ตัวอักษรประโยคยาวๆเนี่ยแล้วจิ้มเอามาเฉพาะเลขคู่ล่ะเหมือนเป็นรหัสลับอะนะครับนะใส่ว่า this is a book นะ this is a book วะช่องว่างอะ book อะถ้าเป็น this is a book เก็บอยู่ทั้งหมดกี่ช่องลองดู wording นี้ดิเก็บอยู่ทั้งหมดกี่ช่อง this is a book คุณก็ดับเลยนะครับ this is a book มีทั้งหมดกี่ช่องเริ่มต้นอะไร1 2 3 4วงช่องว่างนับด้วย56 7 8 9 10 11 12 13 14ทั้งหมดเท่ากับ14ช่อง14นะครับ14ช่องเพราะนั้นก็จะใส่ทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับคุณจะได้ตำแหน่ง index 0ถึง index ที่13ใส่เข้ามานะครับและถ้ารหัสโค้ดนี้นะครับผมเขียนให้ดึงเฉพาะเลขคี่มาเป็นรหัสเขียนโปรแกรมดึงเฉพาะนะครับ index ที่เป็นเลขคี่เป็นเลขคี่คือมีอะไร1 3 5 7 9 11 13 10มี13อันนะครับสุดท้ายเพราะนะครับ
ถ้าคุณเขียนโปรแกรมดึง1มา1คืออะไร1ก็คือค่า AH นะครับ3 0 1 2 3ค่า S ไล่มานะครับ5คืออะไร5คือ I ไล่มา7คืออะไร7คือช่องว่างนะครับ9คืออะไร9ช่องว่างนะครับ11คืออะไร11คือ O 12 13คือ K อันนี้คือรหัสละเอารหัสตรงนี้มาใช้งานต่อก็ได้นี่ตัวอย่างนะครับ apply นะครับคุณป้อนเข้าไปนะครับตรงนี้แล้วให้โปรแกรมดึงค่าที่เป็น index เลขคี่มาใช้เป็นรหัสก็ได้นะครับคุณรู้กันเองนะครับโปรแกรมถอดรหัสมาคุณป้อน wording ไปตามที่ได้แล้วคุณก็ดึงมาหรือจะดึงเป็นเลขคู่นะครับหรือจะดึง random แล้วแต่นะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างหนึ่งในการที่จะกลับนะครับกลับตัวเลขหรือคุณจะประยุกต์ใช้อะไรก็ได้นะครับนี่ผมเซฟเป็นนี่ไว้เซฟเป็น ex 2ไว้เลยกลับมาเปิดอันเดิมโอเคนะครับหรือคุณจะหาว่านะครับคุณใส่ตัวเลขมา5ค่าเนี่ยค่ามากสุดค่าน้อยสุดคืออะไรนะครับสมมติผมให้ตัวอย่างนี้ไปแล้วกันนะครับแป๊บนึงนะตัวอย่างนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่รับค่ามานะครับintegerนำไปมา5ค่านะครับแล้วมีตัวแปรอะไรบ้างมี r ตัวแปร i นะครับตัวแปร max ค่ามากสุดหาว่าค่าอะไรมากสุดค่าอะไรน้อยสุดนะครับแล้วก็ผลรวมของตัวเลขทั้ง5อันเริ่มต้นทำเลข0ไว้เคลียร์ค่าทิ้งเอ้ย0นะครับดังนั้น float ค่าเฉลี่ยด้วยมีค่าเฉลี่ยด้วย AVG average นะครับถ้าเกิด 0.0 โอเคอันนี้กำหนดตัวแปรเริ่มต้นนะครับแสดงว่าคราวนี้นะครับโจทย์ข้อนี้คือมีการรับค่า array ทั้งหมด5ค่านะครับโดยจะหาค่าทั้ง5ค่านะค่าไหนมากสุดโดยจากตัวแปรนะครับค่าไหนน้อยสุดผลรวมของ5ค่านั้นเท่าไหร่ค่าเฉลี่ยของ5ค่านั้นมีอะไรบ้างนะครับมาดูเขียนยังไงขั้นแรกเลยคุณก็ต้องเขียน for loop นะครับเพื่ออะไรเพื่อจะรับค่ามาใส่ในแอเรย์ก่อนนะครับ i น้อยกว่า5นะครับแล้ว i บวกๆอันนี้พื้นฐานเลยนะครับใส่ค่าไปในแอเรย์ก่อนนะครับเริ่มต้นนำ ii ก็เท่ากับ0เคลียร์ค่าทิ้งก่อนเลยนะครับแล้วก็สั่งให้ printf นะครับ printf enter นะครับ number เหมือนเมื่อกี้เลยที่ผมบอก %d ครับเอาค่า i บวก1มาออกเหมือนกันเลยใส่ค่าเข้าไปนะครับค่าไหนบ้างนะครับรัศการ S รับค่าเข้าไป ND นะครับแล้วก็ assign ใส่ไปที่นำ i ตามวนลูปตามตำแหน่ง i เลยนะครับตามตำแหน่ง i ตามตำแหน่ง index เลยว่ามีเท่าไหร่นะครับจากนั้นนะครับอันนี้นะก็เป็นการที่จะโอนลูปเก็บค่านะครับเพราะฉะนั้นไอ้บรรทัดเนี้ย
นะครับจะเห็นแปลกเลยคือบรรทัดนี้เขาทำเพื่ออะไรเขาทำเพื่อเวลาที่นะครับให้เคลียร์ค่าให้แน่ชัดจริงๆว่าในช่องนั้นน่ะไม่มีค่าจริงๆคือให้เซตค่าเป็นศูนย์ไว้เลยนะครับเพื่อจะรองรับค่าใหม่นะครับอย่างเช่นวนลูปมารอบที่อินเด็กซ์ศูนย์นะครับช่องแรกก็เคลียร์ค่าจริงเป็นศูนย์ซักไม่ว่าจะมีค่าเดิมอะไรอยู่นะครับแล้วค่อยมารับค่าจากหน้าจอใส่เข้าไปลงไปใหม่ที่ตำแหน่งนั้นนะครับอันนี้เป็นการเคลียร์หน้าจอไปเคลียร์ค่าเก่านะครับเคลียร์โอนแวลูคือเคลียร์ค่าเดิมที่อาจจะมีการรันโปรแกรมครั้งก่อนนะครับจากนั้นนะครับเรากำหนดให้ค่าแม็กนะครับเท่ากับนำศูนย์ค่าแม็กเท่ากับนำศูนย์ค่ามินก็เท่ากับนำศูนย์ด้วยอันนี้เป็นการกำหนดคร่าวๆก่อนครับแล้วเมื่อเขียนวนลูปเพื่อเช็คครับเขียนวนลูปเพื่อเช็ควนลูปเช็คก็คือเช็คค่าอะไรเราจะเช็คค่าไล่ไปนะครับว่าค่าไหนมีค่ามากที่สุดนั่นเองครับอันนี้คือการประยุกต์เช่นเดียวกันกับ i บวกเพราะนั้นก็ต้องมาเช็ค ifครับถ้านำ i นำ i นะครับมีค่ามากกว่าแม็กขอเว้นหน่อยนะมีค่ามากกว่าแม็กนะครับถ้านำ i มีค่ามากกว่าแม็กก็ให้ทำผมไม่ใส่วงเล็บแล้วกันแต่ปิดการแล้วกันมันมาทัดเดียวแล้วนะลังงมเป็นการนี้ของอะไรวะนี่โอเคครับก็จะแมทจะเท่ากับนำไอถ้าเงื่อนไขเป็นจริงนะนะครับแต่ถ้าไม่นะครับคือเอลนะครับเอลชิลิเอลอิฟเช็คอีกว่าถ้านะครับนำไอน้อยกว่าค่ามินก็จะกลายเป็นค่ามินเท่ากับนำไออันนี้ต้องไล่เช็คกันทีละพอยต์เลยนะครับแล้วค่าผลรวมซัมก็เท่ากับค่าซัมบวกนำไอคือบนลูปเช็คไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับว่าค่าไหนมากกว่ากันอันนี้ต้องเขียนไล่เลยนะครับไล่โค้ดดูแต่ละตัวนะครับจากนั้นอันนี้คืออัลกอริทึมนะครับอันนี้คือส่วนสมองนะครับส่วนสมองที่คิดแล้วนะครับว่าคุณต้องคิดแล้วว่าคุณจะหายังไงนะครับว่ามีตัวเลขทั้งหมด5ตัวเนี่ยคุณจะบอกคอมพิวเตอร์ให้คิดได้ยังไงว่านะครับ5ตัวนั้นน่ะคืออะไรมากกว่าหรือน้อยกว่ากันนะครับใน5ตัวแล้วก็คือต้องวนลูปเอาเลขทั้ง5อันเนี่ยมาเทียบกันนะครับไล่เทียบทีละตัว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 นะครับว่าตรงตามเงื่อนไขไหนบ้างนะครับถ้าตรงตามเงื่อนไขอันไหนน้อยกว่ากันก็จัดเรียงไปนะครับเดี๋ยวค่อยไล่ตัวเลขให้ดูนะแล้วก็ average ครับมาถึง average ก็เป็นค่า float เป็นครับแทนค่าแล้วก็ sum 3ด้วย5ก็ค่าเฉลี่ยเองครับเอาค่า float มาออกแล้วก็ print f สั่งโชว์ค่าครับค่าแรกนะครับนะ n ค่า max valueis เท่าไหร่เปอร์เซ็นต์ดีครับดีทีนี้เอาค่าอะไรมาออกคือค่าแม็กค่าแม็กไม่ออกค่าแม็กที่ได้จากนะครับที่คุณเขียนโปรแกรมไว้นะครับ
print f ครับค่า n ครับค่า min value is % d ก็เหมือนกันครับเอาค่า min ออกที่คุณเขียนโปรแกรมเช็คไว้ไล่ทีละตัวครับจากนั้นก็ print f เอาค่าผลรวม sumof ตัว number ก็คือตัวที่คุณกรอกมา5ตัวนะครับ is เท่าไหร่ send d เอาค่าอะไรมาออกล่ะครับก็ค่า sum ที่คุณบวกไว้ในแต่ละรอบครับในการบนลูปบวก5รอบนั่นเองนะครับแล้วก็ print f ก็ average ค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยของ your number is เท่าไหร่นะครับอันนี้ใช้เป็นเปอร์เซ็นต์จุด2เพราะออกแค่2ตำแหน่งนะครับจุด2 f เอาค่าแค่2ตำแหน่งนะครับเอาค่าจากไหนล่ะก็ค่าจาก avg ที่คุณหารไว้ข้างบนนั่นเองครับอ่ะจบโปรแกรมลองเอาเลขนะครับผมลองใส่ตึงนะอ๋อผมลืมพิมพ์ผิดเป็นอย่างนี้เป็นคลอสครับรันอ่ะนัมเบอร์หนึ่งผมใส่ไปนะ55 33 44 11 22ที่ผมสั่งใส่ไม่ได้เรียงไงนะ55 33 44 11 22นะครับไล่ไปenter นะครับนั้น max value หาได้ไงว่า55นะครับ min value หาได้ไงว่า11ผลรวมได้เท่ากับ165ค่าที่เหลือคือ33อ่ะมาลองดูกันคอยจึ้มกันนะครับนะโพสต์ชุดนี้ผมขอเอาตัดไปแค่อันคอยจึ้มได้ไหมตัดไปแค่อัลกอริทึมตรงนี้นะครับที่ใส่ค่าไอ้ใส่ค่าอะไรพวกนี้คุณรู้อยู่แล้วนะครับผมขอเอาไปอธิบายส่วนของอัลกอริทึมแล้วกันไม่ใช่หรอกมันเต็มจออธิบายอัลกอริทึมชุดนี้แล้วกันค่าเฉลี่ยด้วยเดี๋ยวอธิบายตรงส่วนนี้ให้ดูว่าเขาคิดกันยังไงนะครับไล่ไปสเต็ปไปนี่นะครับมาดูกันนะครับชุดนี้ไม่ต้องบอกนะชุดนี้คืออะไรชุดนี้ใส่ค่านะครับวนลูปใส่ค่าตัวเลขใส่ค่าตัวเลขในแอร์เรย์นัมนะครับอันนี้วนลูปใส่ค่าตัวเลขในแอร์เรย์นัมไว้สอนไปแล้วนะครับครั้งสุดท้ายแล้วเมื่อกี้ผมจะได้มานะครับ5ช่องใช่ไหม5ช่อง1 2 3 4 5อ่ะอินเด็กซ์0อินเด็กซ์1อินเด็กซ์2อินเด็กซ์3อินเด็กซ์4นะครับตัวแปรนำเมื่อกี้ผมใส่55 33 44 11 22อ่ะผมใส่มานะครับได้มาเป็นแบบนี้เนาะนะครับจากนั้นก็กำหนดค่าแม็กบรรทัดนี้กำหนดค่าแม็กเท่ากับนำ0อ่ะเพราะนั้นถึงบรรทัดนี้ก็จะได้อะไรมา
ถ้าแม็กจะเท่ากับเท่าไหร่นำ0ก็คือ55ค่ามินล่ะกำหนดไว้เหมือนกันเลยค่ามินก็เท่ากับ55เพราะ55คืออะไรนำ0นะครับนำตำแหน่งที่0นะครับอย่าลืมตรงนี้นะนะครับถ้าตรงนี้ไม่ได้ก็จบเลยเพราะฉะนั้นคราวนี้เราจะวนลูปเพื่อเช็คเงื่อนไขกันนะครับวนลูปณตำแหน่ง i ก็1ผมเช็คเงื่อนไข i เท่ากับ1 i เท่ากับ0ก่อนนะครับ i เท่ากับ0ก็คืออินเด็กซ์เริ่มต้นเลย i เท่ากับ0นะครับวนลูป5รอบเช็คไล่ไปทีละตัวนะครับแล้วก็เช็คเงื่อนไขว่านำ0นะครับมากกว่าแม็กหรือเปล่านะครับเพราะนั้นมันก็เริ่มเอาค่านำ0มานะครับบรรทัดนี้นะตำแหน่ง i เท่ากับ0ผมเขียนเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับผมเขียนเป็นตารางแล้วกันนะมันจะได้เข้าใจง่ายเขียนเป็นเทเบิลแล้วกันนะอันนี้ค่า i นะครับ i อันนี้เป็นเงื่อนไขแล้วกันนะครับเป็นค่านำ i มากกว่า max max ผมใช้เป็น55เลยแล้วกันมากกว่า55ไหมแล้วก็นำ i น้อยกว่า55ไหมนะครับแล้วอันนี้ก็เป็น sum เท่ากับ sum บวกนำ i ผมตีตารางนะผมเติมค่าเข้าไปก่อนเริ่มต้นรอบแรกนะครับ i เท่ากับ0ลงมาเช็คเงื่อนไขนะครับว่านำ i มากกว่า max ไหมนำ i ตอนนี้นำ0ใช่ไหมนำ0มากกว่า55ไหมก็คือ55นะครับมากกว่า55หรือเปล่านะครับนั้น55ไม่ได้มากกว่า55นะครับก็กำหนดให้ค่าแม็กยังเท่ากับ55เหมือนเดิมนะครับหรือนำโอ้ยโทษทีตรงนี้ต้องน้อยกว่าอันเงื่อนไขนะครับว่านำ i นะครับก็คือ55มากกว่า55หรือเปล่านะครับไม่ใช่ลงมาทำ L นะครับลงมาทำ L อันนี้ไม่ใช่นะเงื่อนไขก็ไม่ใช่55ไม่ได้มากกว่า55เพราะนำ0คือ55เริ่มจากตัวนี้ก่อนนะนะครับเอาที่0ตัวนี้ก่อนเลยมาเช็คนะครับนำ0ผมเขียนนี้กันนำ0เงื่อนไขเป็นเท็จนะครับ L มาเช็คนำ0 55น้อยกว่า55ไหมก็คือนำ0อีกน้อยกว่าไหมก็ไม่นะครับหลุดไม่ตรงเงื่อนไขเลยก็หลุดออกมานะครับก็มาทำบวกเลย3เริ่มต้นเป็น0ใช่ไหมตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะครับ0บวกนำ iนะครับก็คือ3เท่ากับ55นะครับ0บวกนำ i คือ55มานะครับเพราะนั้น3ตอนนี้เท่ากับ55แล้วจบรอบแรกนะครับรอบ2เปลี่ยนสีรอบ2 i บวกๆมารอบที่2นะครับ i บวกๆ i เป็น1 i เป็น1จากนั้นนำ1นำ1นะครับ
ป็น 3-3 แล้วนะครับนำ1ตอนนี้เป็น 3-3 ผมเอา 3-3 มาเลยนะมากกว่า 5-5 ไหมนะครับ 3-3 เงื่อนไขเป็นเท็จอยู่แล้วนะครับ3-3มากกว่า 5-5 เงื่อนไขผมพิมพ์ 3-3 แล้วก็กากบาทเลยนะเงื่อนไขเป็นเท็จเพราะนั้น 3-3 ตรงนี้เงื่อนไขเป็นจริงพอ 3-3 น้อยกว่า 5-5 ก็มันทำอะไรค่ามินจะเท่ากับ 3-3 ตอนนี้ค่ามินเปลี่ยนไปแล้วนะนะครับค่ามินเปลี่ยนไปแล้วนะครับค่ามินเปลี่ยนไปแล้วค่ามินจะเท่ากับ 3-3 แทนแล้วตอนนี้นะครับแล้วก็จากนั้นนะครับก็เอาไปบวกอีกซัมนะครับ 5-5 บวก 3-3 ก็เท่าไหร่ 88ค่ามินตอนนี้เปลี่ยนเป็น 33 แล้วนะครับจบรอบนี้ขอเลื่อนลงวินนะถัดมานะครับผมใช้สีฟ้ารอบที่2นะรอบที่3นั่นแหละนะครับก็เช็คเงื่อนไขนะครับณรอบนี้นำ i นำ2นำ2เก็บค่าอะไรไว้ผมฟวงสีส้มแล้วครับ33ตัวนี้แล้วสีฟ้าเก็บค่า44ไว้นะครับ44มากกว่า55ไหมไม่มากกว่าก็เงื่อนไขเป็นเท็จนะครับแล้วก็มาเช็ค44น้อยกว่า33ไหมก็เงื่อนไขเป็นเท็จอีกนะครับคือไม่น้อยกว่านั่นเองนะครับจากนั้นค่าซัมก็เท่ากับ88บวก33เท่ากับเท่าไหร่วะกดเครื่องคิดเลขแป๊บ88บวก33เท่ากับ121121จบรอบนี้จบไปรอบถัดไปนะครับ i บวกบวก i เป็น3นะครับ i เป็น3นำ3เท่ากับ11นะ3เท่ากับ11นะครับเพราะนั้น11มาเช็คเงื่อนไข11มากกว่า55ไหมไม่มากกว่าแต่มาถึงตรงนี้11น้อยกว่า33ไหมเงื่อนไขเป็นจริงเพราะนั้นค่ามินเปลี่ยนค่ามินกลายเป็นเท่ากับ30ไอ้ค่ามินเท่ากับ11เพราะว่าถ้าน้อยกว่าปั๊บก็เอาค่ามินเท่ากับตัวนั้นเลยเพราะ33ตรงนี้เปลี่ยนเป็น11นะครับผมขอนี่หน่อยลากตารางมาจากนั้นค่าซัมนะครับมาถึงค่าซัมซัมเท่ากับ121บวก11เท่ากับ132นะครับวนลูปจบแล้วรอบนี้รอบถัดไปนะครับมาเช็คสุดท้ายผมใช้สีข้างบนขีดเขียวยังวะขีดแล้วรอบสุดท้ายผมใช้สีม่วงแล้วกันนะครับรอบสุดท้ายสีม่วง4นะครับi เท่ากับ4นะครับ i บวกบวกรอบนี้เงื่อนไขยังเป็นจริงอยู่เพราะ i น้อยกว่า5นะครับก็มาเช็คนะครับณตำแหน่งนี้นะครับคือ i 4เท่ากับ22 22มากกว่า55ไหม if นะครับก็ไม่ได้มากกว่าก็ข้ามไป l 22น้อยกว่า11ไหม22ไม่น้อยกว่า11ก็ไม่ใช่นะครับก็ไปบวกเลย sumเท่ากับ132บวก22ก็เท่ากับ154นะครับจบรอบนี้พอมาถึงรอบถัดไปนะครับ i เท่ากับ5 i เท่ากับ5ไม่ตรงเงื่อนไขนะครับก็จบลูปเลยเพราะไม่ได้ทำลูปต่อนะครับหลุดออกจากลูป
นะครับหลุดจากกลุ่ม for เพราะ i เท่ากับ5ไม่ตรงเงื่อนไขเงื่อนไขไม่เป็นจริงแล้วนะครับเพราะ i ไม่ใช่น้อยกว่า5ละ i เท่ากับ5นะครับเพราะนั้นสรุปที่ได้นะครับค่าซัมนะครับ154หาร5 30.8 นะครับอันนี้คือค่าเฉลี่ยขึ้นมานะครับเพราะอันนี้คือเงื่อนไขที่คุณสามารถเขียนและตรวจสอบได้นะครับเพราะนั้นถ้าเวลาที่ผมให้รันเอาต์พุตเนี่ยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเขียนงี้วนลูป5รอบนะครับก็คือตรงนี้รันก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับตรงนี้ถึงตรงนี้ในการวนลูป5รอบนะครับในการเช็คแต่ละรอบนะครับอันนี้วนลูป for วันนี้สมองบวมกันไปแล้วสมองบวมไปเยอะเลยวนลูป for นะครับแล้วมีเงื่อนไขเช็คนะครับอันนี้เงื่อนไข if เงื่อนไข if อันนี้เงื่อนไข elseลบกันอันนี้ก็เป็นซัมปกตินะครับโอเคนะครับอธิบายแบบละเอียดสุดๆตรงนี้ไล่เช็คไปทีละอันนะครับ if ไม่ใช่ก็มาทำ else ต่อนะครับเราก็ทำซัมไล่ไปทีละสเต็ปนะครับอันนี้คือข้อของตัวอย่างนี้นะครับแต่เป็นอัลกอริทึมเฉยๆนะไม่รวมหัวและท้ายที่ประกาศตัวแปรแล้วก็โชว์ printf ออกนะครับเพราะนั้นคุณไปดูเทียบกับตัวอย่างเอานะครับเดี๋ยวผมเซฟรูปไว้ให้ฝนมันสมองบวมมาแล้วล่ะฝนเออเลอร์ไปยังลูกฝนน่าจะเออเลอร์แล้วหนูเผลอหลับขอไปทัวร์นะนะครับอาร์เรย์นะจริงๆอาร์เรย์ก็ยังมีต่ออีกนะครับไว้ครั้งเดี๋ยวมาต่อกันหลังจากสอบเทสครั้งที่แล้วแล้วกันไปครั้งหน้าแล้วกันนะครับเรื่องของการสลับตำแหน่งอะไรด้วยนี่นะแล้วก็ไปอาร์เรย์หลายมิติก็จะหมดแล้วนะครับเรื่องของ array แล้วก็ไปฟังก์ชันต่อนะครับไหวไหมพลอยเองรู้เรื่องสุดรอดไหมเนี่ยเข้าใจไหมเนี่ยไหวค่ะอาจารย์โฟไปเหมือนกับโฟนเลยไหมพอสมองบวมบีมได้เปล่ามึนครับอาจารย์มึนใช่ไหมใช่ครับกลับไปดูวิดีโออีกรอบหนึ่งถ้ายังดูวิดีโอแล้วไม่รู้เรื่องอีกก็มาคุยกันดิว่าเองมุนอะไรไลน์ตรงไหนนะหรือไม่ก็ไลน์มาถามได้นะครับลองไปทบทวนจากวิดีโอวันนี้อีกรอบหนึ่งนะครับไล่ไปเพราะวันนี้อาจจะไม่วิธีการเขียนโปรแกรมนะครับอย่างที่ผมเคยบอกนะครับว่าหน้าจอให้อยากให้มี2หน้าจอนะครับ2หน้าจอคือคุณเจาะต่อจอ external อีกจอหนึ่งนะครับไปซื้อจอราคาถูกมานะครับแล้วคุณต่อจากโน้ตบุ๊กหรือ PC คุณให้เป็น2จอนั่นแหละจอหนึ่งสำหรับเขียนโค้ดอีกจอโดยสำหรับดูวิดีโอนะครับแล้วคุณจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มาเขียนโค้ดตามเพราะว่าถ้าสับไปสับมาสับไปสับมาเนี่ยนะครับมันผมว่ามันลำบากชีวิตหน่อยในการเขียนนะครับหรือไม่คุณดูจาก YouTube แล้วมาฝึกเขียนตามเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็สอน2จอเหมือนกันนะครับจอซ้ายเขียนโค้ดนะครับจอขวาก็เป็นพวกคุณนะครับตรงนี้นะงั้นเดี๋ยวลองไปใช้แบบที่เป็น2หน้าจอแล้วลองดูอันนั้นนะครับหรือใครไม่มี2หน้าจอก็แบ่งครึ่งจอก็ได้ขวาซ้ายแต่จอโน้ตบุ๊กมันจะเล็กนะครับผมแนะนำให้ซื้อจอมือ 2,000 กว่าบาทนะครับหรือไม่ก็ 2,000-3,000 ไม่ต้องเรโซลูชันสูงไม่ได้ใช้เล่นเกมนะครับแค่เราต่อให้มีอีก external อีกจอนึงก็พอแล้วก็ปรับเป็นตัวจอ Xten แยกออกมานะครับคุณได้มี2จอในการใช้งานมันเป็นประโยชน์สำหรับอาชีพในอนาคตก็คือโปรแกรมเมอร์
นะครับสำหรับพวกคุณเพิ่งเรียนด้วยปีหนึ่งนะครับหรือไม่ใครที่ยิ่งใครใช้บน iPad ด้วยก็ไปกันใหญ่เลยนะครับจะเขียนบน iPad ต้องเขียนผ่านเว็บนะครับที่ให้ไปครั้งที่แล้วนะครับใน LINE นะให้ลิงก์ไปแล้วนะครับอันนี้เขียนผ่านเว็บก็จะยากหน่อยหรือจะดูบนคอมแล้วเขียนบน iPad ด้วยอันก็ได้นะครับอยากให้ประเด็นคือ2จอแล้วก็ลองทบทวนดูใหม่อีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวไงผมกลับไปอัพวิดีโอวันนี้ให้ตอนบ่ายๆแก่ๆนะเดี๋ยวเที่ยงผมมีสอนต่อนะครับมึนเอาให้ใจก่อนมึนในที่นี้คือหลักการวันนี้ที่อยากให้รู้คือเรื่องของ array คืออะไรเราต้องรู้ก่อนนะครับ array คืออะไรเก็บข้อมูลแบบไหนการอ้าง index ยังไงนะครับแล้วการใช้ for loop เพื่อมาช่วยในการเติมค่าเข้าไปใน array ทำยังไง for loop ดึงค่าออกไปใน array ทำได้ยังไงอันนี้หลักการแค่นี้คือหลักการของวันนี้ที่จุดประสงค์ที่อยากให้รู้ส่วนอัลกอริทึมพวกนี้นะครับหรือการปรับนะครับรีเวิร์ดข้อมูลต่างๆอันนั้นเป็นเรื่องของการแอพพลายนะครับการประยุกต์ใช้นะครับอย่างอันนี้ประยุกต์ใช้นะครับผมถามคุณเฉยๆเนี่ยว่าคุณจะทำการย้ายตำแหน่งข้อมูลหรือทำการหามากสุดมากแม็กสุดยังไงนะครับเลขน้อยสุดถ้าไม่ใช่5ตัว10ตัวเนี่ยคุณต้องทำยังไงนะครับหลักการก็แบบนี้แหละเหมือนกับเฉลยอัลกอริทึมไปแล้วแหละนะครับถ้าคุณไปเจอโจทย์ข้างนอกว่าถ้าใส่อย่างเงี้ยแล้วมีอันนี้ก็คือใจความหรือหลักกลคิดนะครับกลไกในการคิดหรือสเต็ปลอจิกในการคิดว่าคุณจะมีวิธีการยังไง how to นั่นเองนะครับอันนี้ผมมาใช้ตัวอย่างแล้วก็สอนเป็นสเต็ปให้คุณลองดูนะครับซึ่งตรงนี้มันก็คือส่วนที่คุณต้องไปแอพพลายต่อแต่จุดประสงค์วันนี้อย่างที่บอกไปนะครับอยากให้คุณรู้เรื่องไอ้ตัว array ก่อนนะครับแต่นี่คือแอพพลาย array เพราะว่าอะไรเพราะว่า array มันเก็บข้อมูลได้หลากหลายนะครับหลายตัวเพราะนั้นคุณสามารถเล่นกับข้อมูลหลายตัวตัวนั้นได้เช่นการเรียงลำดับการหาข้อมูลไหนมากสุดนะครับอย่างเช่นเราต้องการเก็บข้อมูลจากการวิจัยเนี่ยนะครับการทดลองทั้งหมด 1,000 ครั้งเนี่ยคำถามที่เกิดขึ้นก็คือว่าไอ้ 1,000 ครั้งอ่ะครั้งไหนมากสุดครั้งไหนน้อยสุดนะครับพอตอบคำถามนี้มาคุณทำยังไงล่ะถ้าคุณไม่เขียนโปรแกรมคุณก็ต้องมานั่งไล่ลิสต์เหรอว่าที่คุณเก็บใน array เนี่ยมีตัวไหนบ้างที่นะครับเก็บค่ามากคุณไล่กันพันอันก็ไม่ไหวนะนะครับคุณก็ให้โปรแกรมไล่พันรอบแล้วหาแบบนี้ดีกว่าไล่เช็คไปให้มันตรวจสอบมันเองอันนี้คือข้อดีของการเขียนโปรแกรมนะครับเพราะมันทำอะไรที่เกินมนุษย์ได้นะครับทำงานที่มันมากกว่ามนุษย์ได้ตรงนี้นะครับหรือทำอะไรที่งานซ้ำๆงานปวดหัวให้มนุษย์ได้นะครับแต่คุณต้องเข้าใจหรือสอนมันก่อนนะครับว่ามันต้องทำอะไรอันนี้คือสิ่งที่อัลกอริทึมนะครับที่คุณต้องทำให้เป็นนะนี่ฝากไว้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเลคเชอร์วันนี้นะครับอาจจะปวดหัวเรื่องของอัลกอริทึมในการคิดหรือลอจิกในการคิดแต่ว่าเป็นแอพพลายต่อนะครับเวลาคุณเจอโจทย์อะไรที่เป็นแอพพลายข้างนอกเนี่ยคุณจะได้สามารถคิดแอพพลายได้นะครับเดี๋ยวไว้หาโจทย์อะไรแปลกๆมานะครับมาเยอะนะครับให้ลองดูนะครับฝึกสมองไปเรื่อยๆนะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะส่วนแบบฝึกหัดนะครับเรื่องพอยเตอร์นะเดี๋ยวรอจบก่อนเดี๋ยวเอามาให้นะครับเดี๋ยวทำเตรียมไว้ให้นะครับแบบฝึกหัดนะโอเคนะครับไปลองทบทวนวิดีโอกันอีกสักรอบนึงอยากให้ดูเป็น2จอนะครับจะได้ง่ายนะครับเพราะถ้าดูสับไปสับมาเนี่ยผมว่ามันอย่างเวลาผมพิมพ์โค้ดเนี่ยนะครับคุณต้องมานั่งหยุดแล้วสับมาก็นั่งโคดดิ้งแทนที่จะพิมพ์ดู2จอไปเลยนะครับ2จอสะดวกกว่าหรือใครไม่มีจอไปต่อทีวีบ้าน HDMI ได้เหมือนกันนะครับซื้อ HDMI มาต่อสายให้ในลิงก์กับทีวีออกเลยนะครับโอเคนะครับก็ไว้ประมาณนี้ปิดอัดก่อน